กำลังอยู่กับเรา Travel Radio 104.5 คลื่นแห่งการเดินทางเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Attitude Plus คิดบวกเพื่อสร้างสรรค์สร้างพลังให้ชีวิตโดยดร.จอมครับทางสถานีวิทยุ Travel Radio คลื่นแห่งการเดินทางเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิดทางสถานีพลปตอ FM 104.5 MHz รายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะส่งเสริมให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความคิดบวกมีทัศนคติที่ดีเห็นศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับในการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเราจะพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา20 นาฬิกาหลังข่าวพระชรำลักจนทั้งถึงเวลา22 นาฬิกาวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับจากบริษัทบาร์เตอร์สมาร์ทแพลตฟอร์มบาร์เตอร์สมาร์ทสังคมไร้เงินสดแต่ไม่ไร้น้ำใจก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทขนาดกลางขนาดใหญ่ร้านอาหารสินค้าไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคหรือแม้จะกระทั่งเป็นบริการนะครับที่ท่านมีสินค้าที่ค้างสต็อกหรืออยากจะกระจายสินค้าหรือว่าท่านถึงอยากจะเพิ่มยอดขายแพลตฟอร์มนี้สามารถจะช่วยท่านได้นะครับและที่สำคัญก็คือตอนนี้เรามีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น SME ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจรายใหญ่หรือว่าวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งถึงสตาร์ทอัพนะครับมารวมกันอยู่ที่นี่เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ 7,980 กว่าสมาชิกแล้วนะฮะคือ1ท่านก็คือ1ธุรกิจก็เท่ากับว่าเรามีสมาชิก 7,900 กว่าคนนะตอนนี้อีกไม่นานนะฮะจะครบ 8,000 ละไม่เกินปีใหม่นี้แน่ก็เท่ากับว่าเรามี 8,000 ธุรกิจเพราะนักธุรกิจแต่ละคนก็คือเจ้าของธุรกิจนะฮะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันมีน้ำใจกันเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครสนใจนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะสนใจมาเข้าร่วมก็ด้วยความยินดีนะครับหรือจะมาสังเกตการณ์ก่อนก็ได้ว่าแพลตฟอร์มที่บอกว่าสังคมไร้เงินสดแต่ไม่ได้น้ำใจและนักธุรกิจทุกคนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลกันน่ะมีความสุขยังไงบ้างเรามีประชุมกันทุกวันพุธนะครับที่โรงแรมทาราแกลนรังสิตคลอง1ที่ห้องประชุมชั้น9อาคาร B นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงเวลา 15:00 นโดยประมาณถ้าสนใจก็จะโทรศัพท์มาสอบถามเบื้องต้นก็ได้ครับว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นยังไงแล้วก็ถ้าอยากจะเข้าร่วมสัมมนาด้วยเข้าร่วมจอยธุรกิจด้วยจะเป็นยังไงบ้างก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่063-623-6564 063-623-6564นะครับหรือว่าถ้ารู้สึกว่าอยากจะไปเลยนะฮะท่านอยากจะไปเลยก็ยินดีนะครับไปที่โรงแรมทาราแกลนรังสิตคลอง1ได้วันพุธนะครับทุกวันพุธเวลา13:00 นตรงก็ลงทะเบียน12:30 นก็แจ้งได้เลยครับแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนบอกว่ามาจากรายการ Attitude Plus ก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือถ้าไปแล้ว อย่าลืมพกนามบัตรไปสักประมาณ30 ใบนะเพราะว่าจะมีนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจมาสัมมนาแล้วก็มาทำความรู้จักกันนะประมาณ 4-50 คนทุกวันพุธนะครับก็อย่างน้อยไปรู้จักกันก่อนทำความรู้จักกันแล้วก็ท่านใดที่สนใจที่อยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนาในการพัฒนาบุคลากรซึ่งผมก็ทำงานทางด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆมาปีนี้เป็นปีที่30นะครับทางด้านซอฟต์สกิลเราก็จะได้ติมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการทำงานรวมกระทั่งถึงการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการใช้การพูดไม่ว่าจะเป็นการทักษะการพูดและการนำเสนออย่างตรงประเด็นการติดต่อสื่อสารการเจรจาธุรกิจก็จะมีหลักสูตรหลากหลายมากแต่ถ้าตอนนี้เลยเนี่ยผมมี2หลักสูตรที่ทำใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เริ่มได้รับความนิยมแล้วหลักสูตรแรกก็คือเป็นหลักสูตร The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและสร้างองค์กรให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนชื่ออาจจะยาวหน่อยนะแต่ว่าก็จะเป็นการให้แนวความคิดใหม่ๆเพื่อจะเปลี่ยนความคิดของบุคลากรให้คิดอะไรได้บางอย่างและเขาจะกลายเป็นคนใหม่ทันทีเพื่อจะพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะช่วยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ทั้งปีเลยนะฮะผมจะทำขึ้นมาประมาณ10หลักสูตรซึ่งจะแบ่งออกเป็น5หลักสูตรสำหรับที่จะต้องเรียนรวมทั้งหมดในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารยันรปภ.เรียนร่วมกันหมดได้หมด
ใน5หลักสูตรแรกส่วนอีก5หลักสูตรหลังก็จะเป็นหลักสูตรที่เน้นเฉพาะหัวหน้างานระดับหัวหน้างานผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้นำจิตวิทยาในการทำงานกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพแล้วก็รวมกระทั่งถึงทักษะการพูดและการนำเสนออย่างตรงประเด็นเพื่อไปใช้ในการพรีเซนต์งานหรือคุยเกี่ยวกับเจรจาธุรกิจนะครับนั่นก็เป็นหลักสูตรที่ทำขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ส่วนโปรเจกต์ทั้งปีเนี่ยผมทำมา10หลักสูตรนะฮะถ้าท่านใดสนใจก็ขอไปได้ครับผมยินดีให้ไปเอาไปวางบางหลายปีที่แล้วนี่หลายองค์กรเลย 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยหลายองค์กรนี่ขอหลักสูตรนี่บอกอาจารย์ผมขอไปเอาหลักสูตรของอาจารย์ไปวางเป็นหลักแผนประจำปีได้บอกยินดีเอาไปเลยนะฮะส่วนในการเชิญท่านอาจจะไม่เชิญผมทั้ง10หลักสูตรก็ได้แล้วแต่นะฮะจะเชิญก็ได้ไม่เชิญก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลใจไม่ใช่บอกมาติดต่อขออาจารย์แล้วขอหลักสูตรไปแล้วปรากฏว่าไม่เชิญอาจารย์ไปไม่เป็นไรเรายินดีฮะถ้าเกิดนำหลักสูตรไปแล้วไปวางแผนพัฒนาบุคลากรแล้วทำให้บุคลากรของท่านน่ะเกิดความเจริญก้าวหน้าผมยินดีฮะยินดีช่วยเหลือกันนะครับอีกหลักสูตรนึงเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดที่ผมทำขึ้นมาเมื่อประมาณต้นปีก็บังเอิญว่าได้อบรมไป 2-3 ที่เท่านั้นเองแล้วบังเอิญติดโควิดก่อนนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีองค์กรต่างๆติดต่อเข้ามาบ้างแล้วนะครับก็คือหลักสูตรคือเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วผมได้ไปประชุมกับคณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์โทษทีคณะกรรมการเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกคณะกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็เลยได้ไปรู้ถึงแผน12ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ซึ่งในแผนนี้เนี่ยมีสำคัญก็คือจะเป็นแผนที่เรียกว่ามียุทธศาสตร์10ยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาประเทศนะฮะและยุทธศาสตร์ที่1สำคัญมากและมันตรงกับที่ผมทำก็คือเป็นยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาทุนมนุษย์ก็คือพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั่นแหละแต่ในทางราชการเขาจะในทางการเขาเรียกว่าทุนมนุษย์นะฮะเราต้องลงทุนกับมนุษย์เพื่อทำให้ทุนของที่พัฒนามนุษย์น่ะเป็นแรงขับเคลื่อนและสร้างผลกำไรให้กับบริษัทเราจะลงทุนระบบนะอย่าลืมทุนระบบก็ต้องลงทุนมนุษย์ก็ต้องลงฮะเพราะมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนระบบและมนุษย์เป็นตัวที่จะทำให้เกิดระบบมีประสิทธิภาพสูงนะครับก็มาตรงกันก็เลยพัฒนาทุนมนุษย์ก็เหมือนกับพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั่นแหละให้มีประสิทธิภาพในการทำงานก็เลยทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาถ้าท่านใดสนใจหรือว่าใครมีหน่วยงานที่รู้จักก็ติดต่อขอรับหลักสูตรนี้ได้นะครับผมให้ส่วนจะเชิญก็ได้ไม่เชิญก็ได้บอกได้เลยจริงๆไม่ต้องไม่ได้ประชดนะฮะแล้วก็ไม่น้อยใจด้วยถ้าท่านรับโครงการไปแล้วคิดว่าใครที่น่าจะเชิญก็ยินดีแต่ถ้าคิดว่าหลักสูตรนี้น่าจะเชิญดร.จอมพลเพราะเป็นคนเขียนเองน่าจะรู้อะไรมากมายก็ยินดีด้วยความยินดีโทรมาคุยกันได้ปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับหรือใช้ผมเป็นที่ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพบุคลากรก็ด้วยความยินดีนะครับโทรมาคุยเป็นการส่วนตัวได้ที่0636236564 0636236564นะครับส่วนวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยในรายการก็โทรศัพท์มาพูดคุยได้นะครับที่021634959163-4959นะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษอีก1ชุดเนี่ย1เรียกนะไม่ใช่1ท่านนะ1วงแล้วกันนะวันนี้มาให้ข้อคิดดีๆเป็นวงดนตรีน้องใหม่ซึ่งมีผลงานออกทาง YouTube บ้างพอสมควรแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านถ้าได้ยินเพลงอาจจะคุ้นหูบ้างนะเพราะว่ามีเพลงที่ขึ้น YouTube ไปบ้างแล้วก็แล้วก็จะมีเพลงที่ยังไม่ขึ้นก็มีอาจจะมาเล่นให้ฟังในรายการนี้สดๆก็ได้ฮะเดี๋ยวดูน้องเข้ามาอีกทีพบกันอีกช่วงเวลาประมาณ 21:00 น.นะครับกับวงโบวินี่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ากำลังเดินทางมาใกล้ถึงแล้วนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าแว่วๆมาว่าอาจจะมีเพลงใหม่ๆที่แต่งแล้วแต่ยังไม่ได้ลง YouTube นะฮะอาจจะมาเล่นเพลงให้ฟังก็ได้ได้ข่าวว่ากลุ่มนี้เก่งมากนะฮะเก่งมากทั้งแต่งเพลงเองทั้งทำดนตรีเองแล้วก็มีวงแบ็กอัพเล่นนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เป็นวงหนึ่งคิดว่าอาจจะเป็นที่ถูกใจของคุณผู้ฟังก็ได้วันนี้ลองฟังสไตล์ดูเดี๋ยวมาคุยกันและทีมคันคือเขามีเรื่องราวดีๆในชีวิตนะที่น่าคุยกันหลายเรื่องนะมีคนกระซิบมาบอกว่าโอ้เรื่องน้องโบวินี่นี่เขาต่อสู้ชีวิตพอสมควรแล้วก็ทำอะไรมาหลายอย่างเดี๋ยวลองมาฟังดูเผื่อจะเป็นแง่คิดว่าเขามีวิธีการใช้ Attitude Plus ยังไงในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องการบริหารเวลานะฮะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะฟังเรื่องการบริหารเวลาก็ลองย้อนกลับไปดูเทปเมื่อวานนี้นะฮะ
ซึ่งผมพูดบริหารเวลาขึ้นมาคือเวลาของเราเนี่ยท้าความนิดนึงกันคือเวลาของเรามันมีเหมือนกันทั้งโลกนะและมีเท่ากันทั้งโลกจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกจะเป็นจักรพรรดิหรือเป็นยาจกจะเป็นคนร่ำรวยมหาศาลหรือเป็นคนจนติดดินเลยนะสิ่งที่ได้เท่าทุนกันเหมือนทั้งหมดเลยก็คือเวลา1วันจะ24ชั่วโมงเหมือนกันและที่สำคัญก็คือจะใส่นาฬิกาเรือนละ20ล้านหรือจะใส่นาฬิกาเรือนละ55บาทหรือ39บาทตามตลาดนัดนะมันก็เดิน24ชั่วโมงเท่ากันความเร็วก็คือ1นาทีเท่ากับ60วินาทีเท่ากันหมดนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะเพราะนั้นนี่คือตัวสำคัญอย่างยิ่งเลยนะสำหรับคนในโลกอ่ะไว้นะไม่ต้องมาน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องมาคิดว่าเรารวยเราคนนั้นรวยเราจนคนนั้นมีความรู้สูงเรามีความรู้น้อยไม่สำคัญครับมันสำคัญที่ว่า24ชั่วโมงนั่นแหละเราจะใช้มันมีคุณค่ามากกว่ากันมากแค่ไหนนะฮะสังเกตนะคนนอนมากทำน้อยคิดว่ารวยหรือจนนะบอมวันนี้อยู่กับน้องบอมนะอยู่สองคนกับน้องบอมคนนอนมากทำน้อยคำตอบชัดนะจนทั้งชาติใช่ไหมนอนไปนอนมาหลังยาวจนถึงหน้าประตูเขาเรียกคนสันหลังยาวนอนแล้วหลังยาวไปเรื่อยโอ้ไม่ไหวไม่ใช่เพียงแต่จนทั้งชาตินะอาจจะมีโอกาสเดินไม่ได้ก็ได้เพราะแขนขามันเปรี้ยวหมดนอนทั้งวัน24ชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าคนไหนทำงานเยอะและนอนน้อยใช่ไหมทำงานเยอะนอนน้อยมันก็มีโอกาสสำเร็จและมีโอกาสรวยถูกไหมแต่ว่าแม้จะนอนน้อยมันก็ยอมทิ้งอ่ะบางทีนอนน้อยสัก30ปีอย่างเงี้ยแต่ว่าพอนอนน้อย30ปีแล้วมีเงินเยอะแล้วกินสบายอีก40ปีจนตายผมว่ามันคุ้มนะ มันคุ้มชีวิตเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตอน30ปีที่นอนน้อยได้ทำน่ะก็ต้องลิมิตตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าทำกันหลังหามรุ่มหามค่ำ60ชั่วโมง80ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนเลยอันนั้นน่ะอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเลยด้วย ทำไปถึง5ปี10ปีก็ต้องกลับไปนอนในโรงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้พักผ่อนเนี่ยอย่าลืมนะรถเราวิ่งทางไกลเราจะวิ่งรถไปเชียงใหม่เนี่ยขนาดถึงลำปางยังต้องแวะเลยนะแวะทำไมแวะกินข้าวคนขับก็หิวคนนั่งก็หิวยังไม่พอก็เปลี่ยนเรียบทบ้างไปเดินลงเดินเล่นบ้างที่สำคัญคือเขามักจะใช้คำนี้เสมอเลยคือพักเครื่องยนต์บ้างเพราะเครื่องยนต์วิ่งมายาวมันต้องพักมนุษย์เราเหมือนกันนะมนุษย์เราเหมือนกันเมื่อมันใช้งานแล้วมันก็ต้องพักสิครับถึงเวลาต้องพักนะเราจะใช้งานหนักขนาดไหนก็ตามเถอะแต่ถึงเวลาต้องพักผมก็เลยแบ่งเวลาง่ายๆเท้าความนิดนึงกันผมเลยแบ่งง่ายๆคือ24ชั่วโมงก็หาร3ก็คือ8 8 8ไงเพราะฉะนั้น8แรกก็นอนให้เต็มที่ไปเลยเอาให้เต็มที่เลย8ชั่วโมงไม่ต้องคิดมากอ่ะส่วน8ที่2ก็ทำงานก็ทำให้เต็มที่เลยไม่ต้องคิดมากเหมือนกันลุยงานให้เต็มที่ส่วน8ที่3ที่คุยกันเมื่อวานน่ะมันหายไปไหนให้4ชั่วโมงนั้นสำหรับเดินทางไปกลับแล้วก็อาจจะแวะกินข้าวต้มแวะกินบะหมี่ข้างทางเดินเล่นที่ห้างสักพักนึงก่อนเข้าบ้านเอาไปเลย4ชั่วโมงมันหายไปจริงๆนะวันนึงอย่างต่ำ4ชั่วโมงนะที่เรานึกไม่ออกว่ามันหายไปไหนแล้วเราก็ไม่รู้มันหายไปไหนเหมือนกันแล้วผมก็วิเคราะห์ให้ดูแล้วว่ามันหายไป4ชั่วโมงนะโอ้โหมันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตเลยนะที่เราหายวันที่10จากเรามองว่ามันหายแค่วันละ4ชั่วโมงแต่พอคุณ20 30ปีเข้าแล้วมันเป็นเวลาที่น่าเสียดายจริงๆนะฮะก็ลองไปย้อนฟังดูนะครับวันนี้เท้าความให้ฟังสั้นๆส่วนวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดต่อเนื่องก็คือในเรื่องของชีวิตของเราที่เราจะบริหารชีวิตเนี่ยคือหลายคนน่ะตั้งความหวังของชีวิตเรานะนะคืออยากมีความสุขในชีวิตเราพูดกันอย่างนี้ตลอดนะอยากมีความสุขในชีวิตแต่เวลาเจอหน้าเราไม่เคยถามกันเลยนะว่าวันนี้มีความสุขแค่ไหนเจอหน้าบอมสวัสดีบอมวันนี้มีความสุขแค่ไหนไม่ค่อยถามนะไม่ค่อยมีคนถามคำถามนี้นะผมไปอบรมมาทั่วฟ้าเมืองไทยเจอคนมา 4-5 แสนคนก็ไม่มีใครถามวันนี้อาจารย์สวัสดีตอนเช้าวันนี้อาจารย์มีความสุขแค่ไหนให้คะแนน10คะแนนอาจารย์มีความสุขแค่กี่คะแนนวันนี้นะเจอหน้าเพื่อนฝูงก็ทำงานที่ไหนวะตำแหน่งอะไรแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ถามแค่นี้นะแต่จริงแล้วนะเราอยากได้สุดคือความสุขในชีวิตนะผมว่าดีเหมือนกันนะเจอหน้ากันสวัสดีเป็นไงบ้างวันนี้มีความสุขกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า 100% วันนี้สุขเท่าไหร่อะไรเงี้ยเจอหน้ากันทักกันคงมีคนก็มีความสุขนะมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้นะแต่พออยากได้แต่ถึงเวลาจริงเข้าเรากลับไม่หามันและกลับพยายามทำให้มันห่างจากเราไปทั่วอย่าห่างจากเราไปเรื่อยๆสังเกตไหมอย่างที่ผมบอกว่าความคิดเราเนี่ยมันมีบวกกับลบ
เราก็รู้ว่าความคิดบวกนะมันเป็นความคิดทำให้เรามีความสุขความคิดลบมันเป็นความคิดที่ทำให้เรามีความทุกข์แต่เผลอที่ไรมันก็คิดลบทุกทีอ่ะทั้งนั้นที่ก็รู้ว่าลบมันก็ไม่ดีนะแต่ก็อยากอ่ะมันก็อยากลองอยากลองดูหน่อยเงี้ยระหว่างอยากลองเสพติดแกอยากลองเข้าวัดเงี้ยบางทีอยากลองเสพติดมันลองหน่อยดีกว่าวะอะไรอย่างงี้นะพอลองไปทีติดคราวนี้ซวยชีวิตเลยฮะแต่ถ้าลองดีดีกว่าทั้งนั้นก็รู้ว่าลองเข้าวัดดูอย่างเงี้ยยังไงมันก็ดีกว่า 100% อยู่แล้ว แมวมันจะมีอะไรที่ไม่ดีในวัดบ้างบางอย่างที่เราอาจจะเห็นมานะแต่มันก็เป็นส่วนน้อยอ่ะอาจจะมีหมาวัดคอยกัดน่องไง ซึ่งมันก็เป็นส่วนน้อยนะเราก็หลบๆหน่อยแล้วกันหรือไม่ก็ไปวัดที่ไม่มีหมาวัดอย่างเงี้ยมันก็สบายขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันก็เห็นทางอยู่แล้วนะว่าทางนึงอ่ะมันเป็นบวกทางนึงเป็นลบแต่เราก็พยายามที่จะไหลไปในทางลบทุกทีมันจะฝืนกระแสความคิดบวกไม่ได้มันก็เลยมีคำคำหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราคือคำว่าทำใจอ่ะเวลามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะใครทำใจได้เร็วกันใครทำใจได้เร็วกว่าคนนั้นได้เปรียบใครทำใจช้าคนนั้นเสียเปรียบทำไมเพราะมันมีกระทบตุ้มเข้ามาเนี่ยโดยส่วนมากสุขกับทุกข์อ่ะเราจะใช้คำว่าทำใจกับอะไรโอ้ยวันนี้มีคนเงินให้ 300,000 โอ้โหทำใจมันคงไม่มีนะแบบนี้นะไอ้เรื่องที่ทำใจเนี่ยคงจะเป็นเรื่องกับความทุกข์นะวันนี้แฟนเราบอกเลิกเงี้ยต้องทำใจว่าเขาจากเราไปแล้ววันนี้อยู่ดีๆเงินหายไป 30,000 ต้องทำใจว่าวันนี้ลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้างวิ่งกลับไปโทรศัพท์หายมันก็ต้องทำใจอย่างเงี้ยส่วนมากคำว่าทำใจมันจะเกิดกับเรื่องที่เป็นเรื่องทุกข์กับเรานะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทำใจเรื่องบวกไม่ต้องไปพูดหรอกว่าถ้ามีเรื่องบวกคงไม่ต้องทำใจนะอยากจะชื่นชมกับมันอยากจะได้รับกับมันไปตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นไอ้ทำใจมันจะเกิดขึ้นกับเรื่องทุกข์คราวนี้มันก็เกิดอยู่ที่ว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วกับเราในเรื่องทุกข์เนี่ยเราจะทำใจกับมันยังไงล่ะพระก็บอกว่าทำใจบ้างเถอะโยมอย่างเงี้ยเวลาจัดงานศพปั๊บเราร้องห่มร้องไห้หลวงพ่อหลวงตาบอกทำใจเถอะโยมเขาจากไปแล้วอย่างเงี้ยทำใจคำว่าทำใจมันพูดง่ายนะแต่ทำจริงมันไม่ง่ายอย่างที่พูดนะแต่ถ้าถามผมนะมันก็อยู่ที่คนนะทำไมบางคนทำง่ายล่ะทำบางคนทำยากอะไรที่มันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เขาทำใจง่ายกับทำใจยากเนี่ยนี่คือปัจจัยสำคัญนะเราจะทำใจยังไงคราวนี้พื้นฐานของการทำใจให้มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติหลายอย่างอย่างที่หนึ่งคือเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักเหตุจะต้องรู้ว่าเหตุมันมีอะไรแล้วเหตุนั้นมันเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรแล้วเหตุนั้นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันจะต้องรู้จากเหตุกับมันวันหนึ่งมีคนบอกเลิกปั๊บเราต้องรู้เลยเหตุของการบอกเลิกมันคืออะไรทำไมเขารักเราแล้วอยู่ดีๆวันนี้เขาไม่รักอย่างเงี้ยมันจะต้องหาเหตุได้เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนรักกันอยู่ดีๆวันนี้เพื่อนคนนี้เปลี่ยนเป็นเพื่อนที่เรียกว่าจากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนโกงอ่ะอะไรเงี้ยนะหรือว่าจากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนที่เขาเรียกอะไรเพื่อนที่กลายเป็นศัตรูอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาเหตุสิว่ามันเหตุอะไรที่เพื่อนคนนี้เคยเป็นเพื่อนรักกันดันกลับมาเป็นศัตรูกันอย่างนี้มันต้องมีเหตุจริงไหมฮะถ้าไม่มีเหตุมันไม่มีทางเปลี่ยนหรอกก็เรียกง่ายๆง่ายๆว่าผู้ชายผู้หญิงรักกันอ่ะกว่าจะแต่งงานกันได้นี่โอ้โหรักกันปราจะกืนกินกว่าจะสร้างเสริมความรักมาค่อยๆก่อตัวความรักมาทีเดียวน้อยๆน้อยๆน้อยพอมาถึงวันหนึ่งโอ้โหรักจนเต็มที่จนกระทั่งตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่กันเลยนะตอนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ก็แหมสัญญาเลยนะผมจะรักคุณจนตายฉันจะรักเธอจนหมดลมหายใจฉันจะดูแลเธอให้สุดกำลังฤทธิ์ของฉันอะไรอย่างเงี้ยพูดกันเต็มที่เลยพอแต่งงานปั๊บบางทียังไม่ถึงเขาเรียกว่าหม้อข้าวยังไม่ดำนะยังไม่ข้ามปีเลยหย่ากันซะแล้วอย่างเงี้ยเยอะแยะเนี่ยพี่ผมเห็นเยอะแยะมันก็ต้องมีเหตุจริงๆไหมเราต้องเข้าใจว่าเหตุมันคืออะไรต้องไล่เหตุให้ได้ฮะเหตุมาจากไหนมันก็มี2เหตุเท่านั้นคือเหตุมาจากเขาหรือเหตุมาจากเรามี2เหตุเท่านั้นแหละถ้าเหตุมาจากเขาอ่ะถ้าเหตุมาจากเขาเราแก้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปแก้เพราะเหตุเขาเช่นสมมติว่าเขาเห็นคนใหม่ดีกว่าคนรับคนเก่าเงี้ยมันแก้ไม่ได้ทำไมก็มันเป็นเหตุที่เขาไม่ใช่เหตุที่เราเราก็ต้องปล่อยเขาไปฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุที่เราแหละคือเรามีผลที่ทำให้เขามีคนใหม่หรือเปล่าอันนี้เหตุเรานะมันเกี่ยวข้องกันแล้วนะเหตุเขาไปมีคนใหม่ถ้าเขาคิดอยากจะมีคนใหม่เองโดยที่เราไม่ได้มีเหตุอะไรที่ทำให้เขาต้องรู้สึกแบบนั้นที่จะไปมีคนใหม่ไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรา 100% เลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากให้ท่านฟังตัดใจให้ 100% เด็ดขาดเลยเพราะไม่มีเกี่ยวกับเราแล้วไม่ต้องมาโทษตัวเองด้วยไม่ต้องมาเตี่ยวชกลมว่าเป็นเพราะเราที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะเขาอยากจะเปลี่ยนไปเอง
ไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเราทำให้เขามีเหตุต้องเปลี่ยนและมีเหตุต้องห่างเราแล้วไปหาคนใหม่ไอ้อย่างนี้แหละคือปัจจัยเหตุนี่แหละมันเกิดจากตัวเราเองนั่นแหละซึ่งจะต้องกลับมานั่งคิดว่าเราทำอะไรไว้เราอาจจะไม่รู้ตัวนะอาจจะเข้มงวดกับเขามากเกินไปหรือเปล่าพูดเพราะน้อยลงหรือเปล่าสั่งเขามากเกินไปหรือเปล่าข่มขู่เขามากเกินไปหรือเปล่าใช้ความเป็นตัวเองมากกันไปหรือเปล่าเอาแต่ใจตัวเองไปมากไปหรือเปล่าจนลืมคิดว่าเขาอึดอัดใจไหมที่อยู่กับเราลืมไปลืมคิดถึงความรู้สึกเขาบ้างหรือเปล่าเอาแต่ความรู้สึกของเราตัวเอง 100% แต่จะพูดสวยงามว่าจริงๆแล้วฉันทำเพื่อเธอนะจริงๆฉันห่วงเธอนะอย่างนี้จริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะเราไปจำกัดจำขีดเขามากหรือเปล่าเขาเป็นคนสังคมแต่เราไม่อยากให้เขาเข้าสังคมอยากให้เขาอยู่กับเราสองคนที่บ้านอย่างนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้แต่เราไม่ชอบปาร์ตี้ก็ไม่ให้เขาไปปาร์ตี้เลยเพราะเราไม่อยากให้เขาไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยเราเป็นคนที่หวงเขามากเกินไปหรือเปล่าโดยที่ระแวงเขาว่าเขาไปที่นั่นที่นี่เขาต้องเจอคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขาจะไปชอบคนนั้นคนนี้แล้วเราก็เลยไม่อยากให้เขาไปเนี่ยเขาเรียกพอจำกัดจำเขียดทุกอย่างสุดท้ายแล้วเราก็ลงว่าฉันหวงเธอนะฉันปรารถนาดีกับเธอฉันไม่อยากให้เธอเสียภาพลักษณ์อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเหตุที่เราหรือเปล่าที่บีบบังคับให้เขาต้องดิ้นไปอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าเราไม่บีบตรงนี้มันก็อาจจะดิ้นไม่ได้ดิ้นไม่ถึงตรงนั้นหรอกนี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงนะที่เราต้องดูว่ามันเป็นเหตุของเราหรือเปล่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากเราไหมมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องไล่เหตุเป็นฮะว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรเหตุทำไมเหตุมันเป็นอย่างนี้ก็คุณฟังสังเกตดูนะฮะคนที่รักกันมากนะและอยู่ดีๆเปลี่ยนจนกระทั่งกลายเป็นคนที่เกลียดกันมากจนแทบจะฆ่ากันเลยหรือเกลียดกันมากจนทั้งไม่อยากจะมองหน้ากันน่ะมันจะมีเหตุอะไรล่ะมันจะมาจากเหตุไหนก็มาจากเหตุของ2คนนั่นแหละจะมาจากคนไหนอ่ะจริงมั้ยฮะมันจะไปโทษใครโทษไม่ได้มันอยู่ที่2คนนั่นแหละว่าใครเป็นตัวเหตุของมันถ้าเป็นเหตุที่เราก็แก้ไขถ้าเป็นเหตุที่เขาแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ฮะเพราะแก้ไงก็แก้ไม่ได้ไม่จําเป็นต้องแก้แต่เหตุที่เราต้องแก้เพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติว่าจบกับคนนี้แล้วหรือเขาเลิกเราไปแล้วเราจะต้องไปมีคนใหม่เราก็พยายามอย่าทำแบบนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะมีแบบนี้ไปผมเคยมีคนรู้จักคนหนึ่งนะเขามีแฟนมา3คนมีแฟนมา3คน3คนคบไม่ถึงปีเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้นะว่าทำไมอีกคนหนึ่งเลิกเขาก็มัวแต่มองว่าคนนั้นน่ะอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมัวแต่มองแต่คนอื่นนะว่าคนนั้นน่ะอยากจะมีคนใหม่ไม่พึงพอใจรักคนอื่นมากกว่ารักเราอะไรอย่างเงี้ยสารพัดแต่ที่มองแต่เลิก3คนอย่างเงี้ยพอมีแล้วก็เลิกมีแล้วก็เลยเรียกเคสคล้ายๆกันเลยผมก็มานั่งสังเกตคนที่สี่ก็เลิกอีกนะคนที่สี่ล่าสุดที่รู้จักกันเนี่ยก็สังเกตแล้วเขาก็เลิกนะแต่ปรากฏว่าพอเราสังเกตตรงไหนถึงบางอ้อเนี่ยอ๋อไอ้ที่เขาเลิกไป3คนและกระทั่งคนที่4กำลังจะเลิกเนี่ยมันเป็นเพราะตัวคนเพื่อนเรานี่แหละที่เรารู้จักเพื่อนเรานี่แหละเป็นแบบนี้เพราะเป็นแบบนี้ปั๊บคนทั้ง3คนทนไม่ได้เลยสุดท้ายต้องถอยหนีออกไปเองอ่ะและคนที่4ก็กำลังจะถอยไปด้วยเรียกว่าถอดใจไปแล้วอ่ะเรียกว่าไปแน่ๆฮะก็มานั่งวิเคราะห์อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพราะเป็นที่ตัวเขาเองเขาเป็นแบบนี้พอเป็นแฟนกันจริงๆตอนจีบก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอเป็นแฟนประกาศเป็นแฟนเมื่อไหร่ปั๊บโอ้โหความเป็นเจ้าของเริ่มมา 70% แล้วความเป็นเจ้าของไม่ได้กินข้าวต้องกินกับฉันกินคนอื่นไม่ได้จะกลับบ้านต้องรอฉันกลับก่อนก็ไม่ได้อย่างนี้นะถ้ามาก็ต้องมากับฉันมาก่อนก็ไม่ได้จะไปนั่งคุยกับใครฉันก็ต้องไปนั่งคุยด้วยเรียกว่ามีเธอมีฉันมีเราคู่กัน24ชั่วโมงเนี่ย นี่เข้าห้องน้ำห้องเดียวกันได้คงเข้าไปแล้ว มันอย่างเงี้ยเวลาอยากจะเตะบอลด้วยกันก็ไม่เอาวันนี้ฉันอยากจะกลับอ่ะสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านเพราะอะไรก็เตะบอลกับเพื่อนไม่ได้เพราะจะกลับเงี้ยก็ต้องกลับด้วยกันโอ้ไปมาอึดอัดผมก็อ๋อมันเป็นเพราะเหตุนี้ปัจจัยนี้เองเพราะฉะนั้นเหตุมันเกิดจากเราหรือเหตุจะเกิดจากใครถ้าเหตุเกิดจากเราต้องแก้ที่เราสุดท้ายแล้วมันจะหายแต่ถ้าเหตุเกิดที่เราไปแก้ที่คนอื่นเขาเรียกเกาไม่ถูกที่คันยังไงก็ไม่หายที่สำคัญคือถ้าเหตุเกิดที่เขาเราไม่ต้องแก้นะฮะมันพยายามเป็นคนรู้จักเหตุหน่อยว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราทุกอย่างนะมันย่อมมีเหตุเสมอวันนี้คนเหม็นขี้หน้าเราอยู่ดีๆเขาไม่เหม็นหรอกครับมันต้องมีเหตุเชื่อผมสิแต่เหตุนั้นจะมาจากไหนต้องหาให้เจออาจจะเป็นเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วไม่เข้าตาเขาก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินแล้วมันกวนเขาก็ได้เขาหมั่นไส้อาจจะเป็นเพราะว่ากิริยาการบางอย่างซึ่งเขารู้สึกหมั่นไส้เราก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ากิริยาการนี้มันเป็นไงเพราะเป็นพฤติกรรมที่เราปฏิบัติปกติของเราอยู่แล้วนะฮะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็ต้องพัฒนาหาเหตุให้ได้
อย่างที่สองคือนอกจากให้เหตุแล้วต้องสามารถรู้จักผลได้คำว่ารู้จักผลก็หมายความว่าเราจะลงมือทำอะไรก็ตามต้องคาดหวังผลได้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นมันเป็นผลยังไง 1. มันเป็นผลดีหรือผลเสีย 2. ก็คือมันเป็นผลที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อย่างแรกคือผลดีหรือผลเสียเนี่ยจะลงมือทำอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามนะฮะต้องพยายามมองผลให้ออกว่าถ้าคิดทำพูดไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรมันจะส่งผลให้เกิดเป็นแบบไหนอย่างนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนรู้จักผลคือสามารถจะคาดการได้ว่ามันจะเกิดอะไรถ้าพูดตรงนี้ไปแล้วมันต้องคาดการได้ว่าผลที่ได้รับคือเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเขาเห็นด้วยเราควรจะพูดยังไงถ้าเขาไม่เห็นด้วยเราควรจะพูดยังไงต้องคาดการได้และคิดว่าน่าจะมีโอกาสตอบเห็นด้วยมากกว่าไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะฮะเขาเรียกมองผลได้ลงมือจะทำอะไรก็ตามจะจัดกิจกรรมอะไรก็ตามมันต้องมองผลได้ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วผลลัพธ์ที่จะได้มันจะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกับประมาณว่าเวลาเราทำโครงการอะไรก็ตามเมื่อทำโครงการคิดโครงการขึ้นมาแล้วเราจะต้องมองเลยว่าถ้าทำโครงการนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นมันน่าจะเปลี่ยนแปลงบุคลากรได้เกินกว่า 90% เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกคาดการผลได้วาดผลออกมาได้อย่างนี้นะฮะเพราะนั้นคนที่รู้จักผลนี่คือเป็นคนที่ทำงานอย่างมีคุณภาพเพราะนั้นว่าเวลาทำแล้วเนี่ยเราสามารถจะปฏิบัติอะไรก็ตามคิดอะไรก็ตามมันคาดผลได้ว่าผลที่ได้รับมันควรจะได้เท่าไหร่ผลที่ได้รับมันน่าจะเป็นผลที่คุ้มค่ากับเวลาที่เราทำหรือไม่อย่างเงี้ยอย่างนี้คาดผลได้อย่างที่สองคือสิ่งที่เราทำคิดพูดนั่นน่ะผลของมันที่จะเกิดขึ้นมันจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ไอ้ตรงนี้แหละเป็นตัวที่คิดตัวต่ออย่างที่สองนะครับถ้าทำแล้วมันได้ประโยชน์ก็น่าทำแต่ถ้าทำแล้วแม้มันจะดีแต่มันไม่น่าประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องทำนะครับทำไมก็มันทำแม้มันจะดีแต่ไม่มีประโยชน์จะทำไปทำไมมันต้องทำแล้วดีแล้วต้องมีประโยชน์ด้วยสิพูดก็ตามน่ะถามว่าพูดดีไหมดีแต่ถามพูดได้เป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์แม้จะพูดดีก็ไม่น่าจะพูดนะเพราะอะไรเพราะพูดไปแล้วมันไม่เป็นประโยชน์จะพูดทำไมแม้มันจะดีนะเพราะฉะนั้นแม้มันจะดีมันต้องเกิดประโยชน์ด้วยสิประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์คนพูดก็ต้องเกิดประโยชน์คนฟังก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นการกระทำบางอย่างน่ะเราต้องมองตรงนี้ด้วยบางคนอยากจะทำอยากจะเสนอโครงการทำคิดว่าโครงการมันดีก็จริงแต่ถามว่าพอเขาถามมาว่าดีแล้วดีจริงๆแล้วถามว่าเกิดประโยชน์อะไรบ้างตอบไม่ได้เพราะเกิดประโยชน์อะไรบ้างตอบไม่ได้ก็พับเสือกลับบ้านโปรเจกต์ไม่ผ่านโครงการไม่ผ่านแล้วก็มานั่งน้อยใจว่าโครงการดีขนาดนี้ก็ไม่รู้จักพิจารณาแล้วจะเอาอะไรกันนักหนาเนี่ยก็คำถามว่าโครงการนั้นมันดีไหมก็มันดีเขาก็มักจะปฏิเสธไงแต่ว่าคำถามก็คือว่าแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาไหมอ่ะมันเป็นประโยชน์กับองค์กรไหมมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนในสำนักงานหรือเปล่ามันเป็นประโยชน์ต่อทรัพย์สินของเราไหมมันเป็นประโยชน์ต่อความรู้สึกของคนหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ก็จะเสียเวลาทำไปทำไมแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีก็ตามเถอะนะฮะแต่ดีแล้วต้องเป็นประโยชน์นะนี่เขาเรียกว่าอย่างน้อยๆทำในทางดีก็ถือว่าได้ดีอย่างแล้วล่ะแต่อย่าลืมว่าทำในทางดีแล้วมันก็ต้องมีประโยชน์ด้วยพูดอะไรก็ตามนะพูดดีก็จริงเนี้ยแต่ถ้าพูดดีแล้วไม่มีประโยชน์จะพูดทำไมเสียเวลานะฮะเหมือนพระพุทธเจ้าทรงแบ่งบุคคลออกเป็น3เหล่า1ก็คือบัวใต้น้ำ2ก็คือบัวปริ่มน้ำ3ก็คือบัวพ้นน้ำนะฮะคำสอนบางคำสอนพระพุทธเจ้าไม่สอนกับบุคคลที่เป็นบัวใต้น้ำทำไมเพราะแม้จะเป็นคำสอนที่ดีมีคุณค่าขนาดไหนแต่สอนไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะอะไรเพราะเขายังไม่มีวุฒิภาวะในการที่จะพิจารณาได้เขาไม่มีวุฒิภาวะในการที่จะรับรู้คำสอนนั้นแล้วเอาไปวินิจฉัยและให้เกิดประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นแล้วทำไงก็ต้องรอจนกระทั่งเขาสั่งสมบุญบารมีกี่ชาติก็ไม่รู้จนทำไมเป็นบัวปริ่มน้ำก่อนนะถึงสอนอย่างเงี้ยซึ่งใต้น้ำจะสอนไปทำไมอ่ะยังไงก็สอนไม่ได้บางอย่างที่เราอธิบายไปถามว่าดีไหมดีคำพูดให้กำลังใจบางคำถามว่าดีไหมดีแต่ถามว่าเมื่อพูดไปแล้วเขาไม่มีประโยชน์จะพูดทำไมถูกไหมฮะบางคนเนี่ยมีเรื่องราวในชีวิตบางคนโอ้โหเสียมีคนในครอบครัวเสียชีวิตกระทันหันเงี้ยโอ้ตกใจร้องห่มร้องไห้ตอนนั้นกำลังร้องห่มร้องไห้เสียใจเป็นบ้าเป็นหลังอ่ะเอาหน้าไม่ต้องห่วงหน้าพี่มีพี่อยู่ข้างพี่กำลังใจไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนเฮ้ยกำลังใจพี่กำลังใจพี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยพูดให้ตายไงเขาก็ไม่ฟังทำไมก็เขากำลังอยู่ในภวังค์ของการเสียใจอยู่ขนาดนั้น100%
เรียกว่าหูดับตาดับหมดใจเขาคิดอย่างเดียวเขาจะเขาร่ำให้อย่างเดียวเขาเสียใจอย่างเดียวเราจะพูดคำคมขนาดไหนจะพูดคำเพราะขนาดไหนจะพูดคำให้กำลังใจขนาดไหนเขาไม่ฟังหรอกครับถามว่าดีไหมมันดีกับคำพูดทุกคำอ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์เมื่อไม่เป็นประโยชน์จะทำทำไมไม่เป็นประโยชน์จะพูดทำไมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือหนทางหนึ่งนะที่ผมอยากให้ท่านฟังว่าพอเรารู้จักเหตุไม่พอเราต้องรู้จักผลโดยการคาดผลของมันได้ซึ่งผลนั้นน่ะจะต้องคาดได้ว่าหนึ่งมันดีหรือไม่ดีอันดับแรกก่อนเมื่อตัดสินว่าดีแล้วสองก็คือมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าดีแล้วเป็นประโยชน์ก็ลุยเลยแต่ถ้าดีแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าเพิ่งลุยนะฮะนี่เขาเรียกเป็นตัวสำคัญของมันอย่างที่สามคือต้องรู้จักตัวเองเราต้องรู้จักตัวเองด้วยเราจะทำให้เราทำใจได้ขนาดไหนกับวิกฤตชีวิตที่เกิดขึ้นเราก็ต้องรู้จักตัวเองว่าเรามีใจเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือยังเราคิดการล่วงหน้าได้หรือเปล่าเราวางแผนชีวิตอะไรบางเรื่องได้ไหมเรายอมรับความจริงในชีวิตบางเรื่องหรือเปล่าไอ้ตรงนี้แหละเป็นตัวสำคัญนะที่ต้องรู้จักตนเองบางอย่างที่มันไม่สำเร็จผมบอกเนี่ยบางอย่างไม่สำเร็จไม่สำเร็จนะไม่ใช่ไม่สำเร็จเพราะเขานะแต่ไม่สำเร็จเพราะเราเราตั้งใจทำงานนั้นน้อยเกินไปหรือเปล่าเราใช้เวลากับการทำงานนั้นน้อยเกินไปหรือเปล่าเรามีความอดทนกับงานนั้นน้อยเกินไปหรือเปล่าในขณะเดียวกันเรามีทัศนคติต่องานนั้นน้อยเกินไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เลยครับมันเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับตนเองทั้งหมดเลยว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงต้องขันกลับมามองตัวเองวันนี้เรากลับไปมองกระจกอย่ามัวแต่มองว่าโอ้โหคนในกระจกนี่หล่อที่สุดในโลกคนในกระจกนี่สวยที่สุดในโลกซึ่งมันก็เป็นเดิมปกติทุกคนนะเวลามองหน้าตัวเองในกระจกไม่เคยมีใครมองหน้าตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองขี้เหร่ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้หันกลับมามองใหม่ว่ามองกระจกแล้วลองถามตัวเองซิว่าวันนี้สำเร็จน้อยแบบนี้เป็นเพราะใครเป็นเพราะเราใช่ไหมเป็นเพราะเราใช่ไหมและเราตรงไหนเราทุ่มเทการทำงานน้อยไปหรือเปล่าเราให้เวลากับมันน้อยไปหรือเปล่าเราตั้งใจกับการทำงานนี้น้อยไปหรือเปล่าเราจริงจังกับมันน้อยไปหรือเปล่าเรามีทัศนคติกับงานนั้นยังไม่บวกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเรียกเราต้องรู้จักตัวเองด้วยนะฮะซึ่งรู้จักตัวเองเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วว่าในการรู้จักตัวเองท่านนึกอะไรไม่ออกอย่างน้อยก็ต้องนึก3ข้อครับก็คืออะไรที่เรารู้ก็ต้องรู้ว่าเรารู้อะไรที่เราไม่รู้ก็ต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรที่เรารู้บางทีก็ต้องทำเป็นไม่รู้นี่นะก็เก็บเอาไว้เป็นข้อคิดนะฮะซึ่งถ้าอยากจะฟังรายละเอียดก็ย้อนกลับไปดูเทปเขาๆแล้วกันนะซึ่งผมก็พูดทั้ง3ข้อนี่คือเราต้องบริหารตนขณะเดียวกันเราต้องรู้จักประมาณด้วยคำว่าประมาณผมให้สั้นๆแล้วกันประมาณอย่างที่หนึ่งก็คือเราต้องประมาณว่ากำลังเรามีแค่ไหนอย่าทำเกินกำลังเพราะถ้าเกินกำลังมากบางทีมันอาจจะล้มเจ็บไปแล้วอาจจะรักษาลำบากหรือบางทีไม่มีโอกาสได้กลับมาทำงานอีกเลยกำประมาณตัวเองว่ากำลังเงินแค่ไหนกำลังกายแค่ไหนกำลังทรัพย์แค่ไหนกำลังตัวเองมีแค่ไหนกำลังความรู้มีแค่ไหนอย่าเกินตัวมากจนเกินไปเพราะเกินตัวแล้วมันแบกภาระหนักเกินไปมันไม่ไหวนะครับและที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักบุคคลด้วยบุคคลไหนเป็นยังไงบุคคลไหนอารมณ์ร้อนอารมณ์เย็นคนคนนี้เราจะต้องเข้าหาด้วยการใช้อารมณ์ร้อนหรืออารมณ์เย็นอย่างเงี้ยคนนี้รีบเราต้องรีบคนนี้ใจร้อนเราต้องใจร้อนตามเขาคนนี้ใจเย็นเราต้องใจเย็นตามเขาเราไปฝืนธรรมชาติเขาไม่ได้และที่สำคัญก็คืออย่าลืมให้เกียรติบุคคลเหล่านั้นด้วยเพราะทุกคนอะรักเกียรติอยากให้ใครให้เกียรติเราต้องหมั่นให้เกียรติเขานะครับและอยากให้ใครรักเราเราก็ต้องพยายามรักเราอยากให้ใครชอบเราก็ต้องพยายามชอบเขาครับมองบุคคลให้ออกแล้วทำงานร่วมกับเขาจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับนี่เป็นเบื้องต้นที่อยากจะฝากให้เกิดความคิดดีๆในเรื่อง Attitude Plus กับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังต่อในช่วงต่อไปครับคุณกำลังอยู่กับเราสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Institute จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปีในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนยังต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวัฒนศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I Am Fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้เรียบเรียงหนังสือทฤษฎีทรีซาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพเรียบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนปัจจุบันผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดร.จอมพลสุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทัศนคติความคิดสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กรและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทำให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 90% จนได้รับฉายาว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวด้วยทฤษฎีทรีซาวเป็นทฤษฎีที่ได้รับพระราชทานเข็มแสนยาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนามวิทยาลัยกองทัพบกสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยดร.จอมพลสุภาพนักบรรยายมืออาชีพในรูปแบบ Modern Lecture หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ครบถ้วนด้วยสาระความเข้าใจความสุขความบันเทิงที่ทำให้ผู้ฟังได้เต็มอิ่มด้วยความรู้ความเข้าใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตยังมีความสุขตลอดการบรรยายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้จริงทันทีสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์รับเป็นที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาแก้ไขแก้ปัญหาวางแผนพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Institute จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปีในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนยังต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวัฒนศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I Am Fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้เรียบเรียงหนังสือทฤษฎีทรีซาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพเรียบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนปัจจุบันผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดร.จอมพลสุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทัศนคติความคิดสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กรและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทำให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 90% จนได้รับฉายาว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวด้วยทฤษฎีทรีซาวเป็นทฤษฎีที่ได้รับพระราชทานเข็มแสนยาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนามวิทยาลัยกองทัพบกสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยดร.จอมพลสุภาพนักบรรยายมืออาชีพในรูปแบบ Modern Lecture หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ครบถ้วนด้วยสาระความเข้าใจความสุขความบันเทิงที่ทำให้ผู้ฟังได้เต็มอิ่มด้วยความรู้ความเข้าใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตยังมีความสุขตลอดการบรรยายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้จริงทันทีสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์รับเป็นที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาแก้ไขแก้ปัญหาวางแผนพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Institute จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปีในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนยังต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวัฒนศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I am fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้เรียบเรียงหนังสือทฤษฎีทรีซาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพเรียบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนปัจจุบันผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดร.จอมพลสุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทัศนคติความคิดสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กรและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทำให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 90% จนได้รับฉายาว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวด้วยทฤษฎีทรีซาวเป็นทฤษฎีที่ได้รับพระราชทานเข็มแสนยาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้เป็นกำลังอยู่กับเรา Travel Radio 104.5 คลื่นแห่งการเดินทางเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิดกลับมาสู่รายการ Attitude Plus ครับคิดบวกเพื่อสร้างสรรค์สร้างพลังให้ชีวิตโดยดร.จอมครับวันนี้เรามีแขกพิเศษ
เรียบร้อยแล้วอยู่ในสถานีเรานะครับอยู่ในห้องส่งเราเรียบร้อยเดินทางมาถึงพร้อมเรียบร้อยนะครับขอยินดีต้อนรับกับวงโบวินี่ครับสวัสดีครับโบวินี่อ้าววงโบวินี่วันนี้มามี3คนนะ3ครับมี3คนไหนแนะนำตัวให้กับผู้ฟังทั่วประเทศฟังหน่อยสิครับผมชะเอมครับนักร้องนำโบวินี่ครับอืมชะเอมผมแฮมมือกีตาร์ครับผมป๊อกมือเบสครับสวัสดีครับอ้าวแล้วเป็นไปมาไงถึงว่าเป็นวงโบวินี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยครับก็เรียนด้วยกันเรียนสาขาเดียวกันครับแล้วก็เรียนขนาดไหนดนตรีสากลครับแล้วก็เลยมารวมตัวกันนัดหมายกันว่าเดี๋ยวเรามาทำวงกันใช่ครับก็เลยมาได้ร่วมงานกันใครเป็นตัวตั้งตัวตีตอนแรกมันเริ่มมาจากผมเองต้องการจะแข่งขันรายการนึงแล้วตอนนั้นเหลือแค่ป๊อกเพราะป๊อกเป็นมือเบสที่เป็นสมาชิกเก่าที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าป๊อกอยากแข่งไม่มีคนแล้วใช่ไหมไม่มีคนใช่ไหมตอนนี้มี2คนใช่ครับไม่มีคนจะแข่งกับเราด้วยไม่มีคนทำทีมกับเราป๊อกก็เลยไปตามหามาว่าใครจะไปตามหาช้างเผือกโอ้โหจะตัวเบลเลอร์เลยแน่นเลยได้ช้างมาตัวเบลเลอร์ก็เลยได้ร่วมงานกันครับกับแฮมเราก็ไปเจอแฮมที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยโอ้ตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวคือเอาจริงๆก็ไม่ได้คัดสรรอะไรหรอกครับเดินมาเห็นใครว่างก็เอาเลยจังหวะนั้นเนี่ยไปปิ้งไงในร้านก๋วยเตี๋ยวนี่อยากจะรู้แล้วตกลงว่าป๊อกพาไปไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวครับป๊อกไปเจอของเขาเองผมไม่รู้เรื่องด้วยแล้วป๊อกก็ค่อยมาบอกเราชวนแฮมเข้ามาทำวงนะก็เลยได้ร่วมงานกันแล้วใครเล่นอะไรใครเล่นกลองใครเล่นอะไรล่ะก่อนหน้านี้ก็จะมีเพื่อนๆนี่ครับก็มีแบบน้องบ้างเริ่มแรกก็เป็นน้องเป็นรุ่นน้องก่อนครับแต่ว่าน้องคนนี้ไม่ได้เรียนที่เดียวกันแต่ว่ารู้จักกันกับป๊อกอีกแล้วรู้จักกับป๊อกแล้วนี่แสดงว่าสมัยนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในคณะคนรู้จักบ้านเดียวกันครับเด็กบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันคนรู้จักเยอะนะแล้วเพลงสไตล์ของโบวินี่เป็นเพลงสไตล์ไหนก็จริงๆก็ร็อกแล้วครับเป็นร็อกแต่ว่าตัวผมเองร้องผมชอบสำเนียงใต้อยู่แล้วเพราะผมเป็นคนใต้ผมก็จะร้องในแบบของผมในช่วงที่มาทำเพลงเนี่ยก็บอกกับแฮมไว้แล้วว่าแฮมอยากร้องแบบนี้คือตัวผมมาอยากร้องแบบนี้นะแฮมเองก็จะมีความชอบอีกแบบนึงในสไตล์ของเขาเองครับการเล่นกีตาร์ผมบอกแต่ว่าดนตรีเนี่ยจัดการเลยนะเอาแบบที่แฮมชอบแบบที่ทุกคนโอเคด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีจุดเชื่อมโยงซึ่งกันและกันผมว่ามันเชื่อมกันติดอยู่แล้วครับหาจุดลงตัวให้มันแล้วเป็นไงพอเขาบอกว่าเราสไตล์ดนตรีเราเข้ากับเสียงเขาไหมตอนแรกโอ้โหตอนแรกคือจริงๆก็ปรับจูนกันพักใหญ่เลยครับฮะโอ้ตอนแรกทะเลาะกันบ่อยฮะบ่อยมากบ่อยมากอยากเล่นอย่างนี้เชเอมไม่เอาเชเอมอยากร้องอย่างนี้เชเอมร้องสไตล์ที่แท้จริงของเราเป็นไงเล่นกีตาร์สไตล์เราเป็นแบบไหนสไตล์แท้จริงเนี่ยคือจริงชอบแบบจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ผมแบบฟังมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับพวกนี้มันก็เป็นความชอบแต่เราอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเราชอบอะไรอะไรครับแต่เราก็มีเสียงในหัวคือแบบอย่างเช่นตอนเด็กๆอย่างเงี้ยผมก็จะชอบฟังแบบพวกอย่างถ้าเพลงไทยก็แบบเบเกอรี่อะไรพวกนี้ครับแล้วผมก็จะมีเสียงอย่างพี่นบอะไรเงี้ยครับเบเกอรี่เสียงแบบพี่นบเลยเหรอโอ้ใช่ครับจริงป่ะแต่ว่ามันเจอนักร้องเสียงนี่ความฝันเราคือเสียงแบบพี่นบใช่ไหมนุ่มๆแบบบอยอย่างเงี้ยแล้วมาเจอแบบชะเอมผมเสียงใต้เฮ้ยมันคนละทางเลยเสียงเลยมาไกลเออแต่มันแปลกนะถ้าเกิดว่าแฮมเล่นดนตรีหวานๆแบบสไตล์เบเกอรี่หรือสไตล์แบบพี่นพพี่บอยแล้วเจอเสียงคุณนี่ผมว่าเฮ้ยมันไปอีกทางมันมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะเหมือนใครจะรู้ได้ไงแบบเหมือนหม่ำร้องเพลงอีสานแต่ชาติสำเนียงใต้อ่ะหลับแล้วเพียรน้อยอ่ะผมฟังผมขึ้นฟังผมขึ้นเลยนะเฮ้ยลูกมันเป็นสำเนียงลูกทุ่งนะแต่ว่าเขาคิดได้ยังไงว่ากลายเป็นสำเนียงใต้มันเป็นเพลงแบบพลิกโฉมนะคือตอนแรกผมฟังผมเฉยๆนะแต่ว่าพอมันมาสะดุดหูตรงที่เราจำได้ว่าหม่ำจกมุกนี่เขาจะโสธรหรือว่าจะไปสำเนียงใต้ได้งงเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าดนตรีดอกหวานๆน่ะโหแล้วร้องเสียงแบบนี้แล้วเสียงแบบเนี้ยเสียงแบบใต้มันทำให้หวานได้ไหมทำให้หวานแบบพี่นพหวานแบบพี่บอยได้ไหมไม่พูดยากพี่แต่ว่าเอาเป็นในเรื่องถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกผมว่ามันได้อยู่แล้วครับในการสื่อสารให้รู้สึกว่า
เรารู้สึกรักรู้สึกอบอุ่นใจกับสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ที่คนสื่อครับผมว่าทำได้แต่ถ้าในเรื่องเนื้อเสียงเนี่ยผมว่าคนจะคนน่าจะคนละโซนแต่มันอ่านมันคนละโซนแต่มันความเป็นความต่างมันก็จะเหมือนกันได้มันก็จะเข้าแก๊ปกันได้นะมันเข้าสไตล์ได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องโอ้โหมันอาจจะเป็นเพลงที่แปลกผมนะผมว่าต้องแปลกหูแน่แปลกหูแน่เพราะว่าคนส่วนมากบางทีเราได้ยินเพลงอ้าวอย่าลืมดิว่าแต่สไตล์เนี่ยอย่างเช่นสไตล์อาจารย์ไข่อะครับมาริโอน่าน่ะก็ร้องสไตล์สำเนียงแบบนี้แต่ว่าก็ใช้ดนตรีเป็นเพื่อชีวิตครับใช่ไหมแต่อันนี้เราเจ๋งกว่านะเราไปแบบนะ เราไปแบบนะเพราะเราจะแบบเสียงหวานหวานใช่ไหม แล้วคุณต้องปรับเสียงให้เข้ากับความต้องการใช่ไหมตอนแรกเขาอยากได้เสียงแบบพี่บอยหรือแบบพี่นพเนี้ยตอนแรกๆก็มีหาจุดแล้วครับว่าผมจะร้องไงให้ไปกับวงดีเพราะมันก็เคยมีคอมเมนต์ตอนเมื่อก่อนเวลาเราไปแข่งขันอะไรเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์มาว่าโอ้ดนตรีอเมริกามากเลยแต่ว่าเสียงนักร้องเนี่ยไทยแบบไทยเพราะเนื้อเสียงผมไปออกแบบคนไทยร้องอะไรเงี้ยเป็นแบบเสียงไทยๆผมก็จะรู้สึกณวันนั้นนะครับก็จะรู้สึกเอ๊ะมันตกลงมันดีหรือไม่ดีแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาแบบเราเริ่มทำไปเรื่อยๆครับเราตกตะกอนความเข้าใจกับสิ่งต่างๆมากขึ้นผมเลยรู้สึกว่ามันได้แต่เราต้องหาจุดลงตัวให้เขาเราต้องมีจุดที่มันพอดีกันใช่ถ้ามันอย่างใดอย่างหนึ่งมันแป้นออกมาเงี้ยมันก็ฟังไม่สนุกหูละมันได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราดนตรีไทยระนาบเล่นกับตีสากลอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คือมันระนาบมันคือไม้ตีมันแข็งครับส่วนตีสากลมันคือสายเส้นกับเครื่องเป่าครับถูกไหมแล้วพอมันเข้าไปเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันครับแต่เอกลักษณ์ตรงเนี้ยอย่างที่บอกถ้าเราหาจุดลงตัวได้แล้วเอาผสมลงไปได้ให้มันลงเรียกว่าเนียนที่สุดนะครับใช่มันจะลงตัวนะมันจะมีพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นเออระหว่างนั้นอาจจะเป็นมิติใหม่ของวงการเพลงก็ได้นะแปลกโบวินี่ไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ครับแต่ผมรู้สึกว่าโบวินี่เองอ่ะโดยเราคนก่อนหน้านี้เก่งมากเขาสร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้ให้เราได้เรียนรู้ให้เด็กๆรุ่นผมเรียนรู้พวกผมจึงจับสิ่งต่างๆนั้นที่พวกผมแตะต้องถึงเอามาไว้ในตัวเพลงของเราอะไรประมาณนี้แต่ผมว่ารุ่นคุณโชคดีกว่ารุ่นผมนะคือรุ่นผมเนี่ยวงดนตรีมีน้อยประการที่หนึ่งสองคือเวลาจะฟังก็ยากฟังต้องซื้อเทปอย่างเดียวเทปก็แพงสมัยก่อนนั่นนะแล้วก็ถ้าเล่นคอนเสิร์ตจริงๆก็ต้องหูก็จะเก็บตังค์มาซื้อยากมากเพราะนั้นมีที่พึ่งที่เดียวที่นั้นคือโลกดนตรีครับรู้จักโลกดนตรีไหมรายการโลกดนตรีช่อง5สนามเป้าเล่นฟรีผมไม่ทันดูฟรีผมไม่ทันครับแต่ผมเปิดคลิปใน YouTube ดูฟรีโน่นเลยดูฟรีบางคนไปไม่ทันต้องปีนต้นไม้ดูนะจริงเหรอปีนต้นไม้ดูนะบอกให้นะเพราะข้างในมันเต็มหมดคุณไปดูเก่าๆเลยเสกสรรผู้ประดิษฐ์เป็นคนปลุกวงการของดนตรีและทุกคนต้องมาผ่านถ้าใครไม่ผ่านเวทีนี้แสดงว่ายังไม่ดังครับพี่เบิร์ดยังมาอัญชลีจงคดีกิจก็มาคือดังๆในโลกในประเทศไทยมาหมดอยู่เวทีนี้และไม่มีใครผ่านเวทีนี้ถ้าผ่านเวทีแสดงว่าวงนั้นดังจริงเพราะว่าถ้าไม่ดังรายการโลกดนตรีเขาไม่เชิญมาแล้วเล่นฟรีด้วยนะ1ชั่วโมงเต็มเที่ยงตอนเที่ยง1ชั่วโมงถึงบ่ายโมง1ชั่วโมงเต็มแล้วคนไปนั่งรอตั้งแต่ตีห้าเล่นเที่ยงนะคนจองที่นั่งตีห้าเพราะนั้นถ้าคุณไปสัก9โมง10โมงคุณอยู่นวดกอกกลางถนนอยู่บนต้นไม้นวดก็เป็นอีกแบบนึงแต่รุ่นคุณง่ายที่สุดมันมีทั้ง YouTube มันมีทั้งต่างประเทศต่างประเทศให้เราเปรียบเทียบได้หลายแบบนะแล้วก็มีนักร้องนักดนตรีเก่งๆที่เขาพัฒนาขึ้นเยอะครับมันทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้อะไรได้เยอะนะก็อันนี้อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับว่าต้องการจะจับต้องสิ่งไหนได้ไหมแต่ว่ามันก็หนีเอกลักษณ์ไม่ได้เอกลักษณ์เราต้องมีเอกลักษณ์ของเราโบวินี่ก็มีเอกลักษณ์ของโบวินี่ถูกไหมผมยืนยันในจุดการชอบของผมแบบว่าผมชอบแบบนี้และแต่ผมไม่ได้ปิดกั้นคนอื่นที่เพราะทุกคนมันมีความชอบเหมือนกันนะครับทุกคนมีโลกของตัวเองมีรสนิยมของตัวเองฉันนี่แล้วตอนแล้วเคเป็นนักร้องนำแล้วตอนนี้ทุกคนฟังจะได้มีโอกาสได้ยินเสียงของแฮมได้ยินเสียงแฮมร้องมากต้องติดต่อพวกเราไปเล่นสดใช่ไหมผมจะร้องเฉพาะบนเวทีนี่โอ้โหนี่เขาเรียกนี่เหมือนลิเกเงินล้านเลยสมัยก่อนรุ่นผมเล่นลิเกเงินล้านลิเกเงินล้านคือเขาเล่นลิเกเขาได้เงินล้านจริงๆแล้วคุณคิดดูสมัยก่อนเงินล้านอ่ะไม่ใช่เงินน้อยนะใช่ครับทำหนังเนี่ยดอกดินกันยามานสมัยก่อนนะถ้ารายได้ทะลุล้านปั๊บเขาจะโปรโมทดังเลยล้านแล้วจ้าอย่างนี้ดังลั่นเลยโปรโมททั่วช็อตโทรทัศน์เลยแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาอันลิเกเงินล้านเนี่ยคำว่าลิเกเงินล้านคืออะไรเวลาเขาออกรายการทั่วๆไปเขาไม่ร้องนะ
จะร้องต้องได้ตังค์ถ้าร้องฟรีไม่ร้องให้มาแซมเปิลไม่ร้องเพราะถ้าจะร้องต้องเชิญโอ้โหนี่นี่หน่อยถ้าได้อยากฟังเสียงแฮมต้องเชิญจริงๆผมพยายามที่จะลองทำเพลงแล้วร้องเองพูดแต่สุดท้ายไม่ไหวอ่ะสุดท้ายแล้วทำแล้วหรือร้องดีกว่าใช่ไหมร้องฟังเสียงตัวเองแล้วร้องอะร้องได้อยู่แล้วแต่คนฟังหรือเปล่าไม่รู้ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าฟังไม่รู้พูดผมยังติดอ่างเลยครับแม่แล้วป๊อกกับป๊อกร้องได้ไหมป๊อกร้องได้ครับป๊อกร้องเพราะไหมไม่เพราะครับไม่เพราะไม่เพราะแล้วกันนะร้องได้จริงจริงต้องมีพื้นฐานของการฟังการร้องได้ได้คือเขาคือพื้นฐานมันได้อยู่แล้วแหละใช่ไหมฟีนแต่ว่าเพราะเท่านั้นถ้าร้องไม่เป็นจัดจังหวะไม่ได้จำดนตรีไม่ได้คงเล่นดนตรีลำบากถูกไหมถูกไหมแต่ว่าก็ร้องได้ไม่ได้ช่างผมว่าเป็นผมนะผมก็เฉยๆนะถ้าเกิดว่าเทมร้องเพราะแล้วเป็นตัวนำที่ร้องเพราะแล้วไปเรื่อยๆจนทั้งมีแฟนคลับเยอะเราก็ตามไปเรื่อยๆเราก็รวยตามเขาแหละคิดมาทำไมเกาะไปบุญเออไม่ต้องออกหรอกจริงคือผมกำลังคิดไงว่าบางทีเฮ้ยพอเอ็มร้องมากเข้าถูกนะเอาเมื่อก่อนผมนั่งคิดไงว่าทำไมวงดนตรีหลายวงอะเขาถึงนักร้องนำร้องสิบเพลงครับพอร้องมาแล้วมาเสร็จมือกีตาร์บอกขอร้องสักเพลงไม่ได้อยากดังมั้งนักร้องก็เหลือเก้าดิครับพอร้องมาป้องมือแบบขอร้องได้ไหมเพลงนึงอ่ะนักร้องเหลือแปดมือกองบอกกูก็ร้องเต็มเหมือนกันนะเหลือ7หรือ6สุดท้ายนักร้องบอกกูไปทำเทปคนเดียวดีกว่าก็อยากร้อง10เพลงอ่ะครับใช่มั้ยสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดไงเกาะไปเรื่อยๆเหอะบอกไปเรื่อยเราเก่งกีตาร์ยกให้เขาเก่งร้องไปใช่มั้ยเราเก่งเปียกเขาร้องพึ่งกันและกันครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าช่วยๆกันครับจะได้สร้างสรรค์เพลงอันนี้แนวคิดของการเขียนเพลงเราใช้แนวคิดอย่างไหนชีวิตจริงหรือว่าประสบปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตครับมีชีวิตจริงแน่นอนอยู่แล้วข้างในนั้นเป็นความรู้สึกที่เราต้องรู้สึกและจับต้องได้จริงๆไปเพราะที่ผมถามเชมนะเพราะว่าได้ข่าวว่าเพลงส่วนมากที่แต่งออกมาเนี่ยส่วนมากเป็นเพลงจากเอมใช่ไหมใช่ครับ 100% มั้ยจริงๆก็มันไม่เชิงร้อยขนาดนั้นครับพี่ผมขึ้นโครงให้บางครั้งก็ขึ้นโครงเองหรือไม่บางครั้งก็ป๊อกแฮมเนี่ยเขาก็ขึ้นโครงให้จริงๆ3คนเนี่ยทุกคนช่วยเหลือกันหมดเลยไม่ว่าจะใครก็ตามแต่จะช่วยมาเอ้ยตอนเนี้ยคิดอันนี้ได้นะเสนอเข้ามาปั๊บเพื่อนก็จะช่วยกันต่อยอดแล้วเนื้อเพลงก็จริงอยู่ที่ผมอาจจะเขียนบ่อยกว่าคนอื่นเขาแต่ก็ในความเป็นจริงก็มันไม่ได้เพอร์เฟคครับมันก็ต้องขัดเกลากันเมื่อเสร็จปั๊บก็ส่งให้เพื่อนก็จะมีประโยคที่แบบเฮ้ยชอบประโยคนี้นะเอ้ยแต่ในหัวมีประโยคนี้อยู่เติมไปได้ไหมอยากได้คำนี้เติมไปได้ไหมก็ช่วยกันครับมันต้องช่วยกันบางทีมันคนเดียวมันก็มุกตันเหมือนกันมันคิดไม่ออกนะคิดไม่ออกนะเขาบอกตรงนี้ขึ้นมานิดนึงสะกิดมาสักคำเดียวก็ไหลไปเลยเลยครับใช่ครับมันก็มีผลเหมือนกันแล้วส่วนมากเป็นที่เรื่องที่แต่งในชีวิตใครสามคนนี้ชีวิตใครบ้างเป็นหลักชีวิตใครเป็นหลักคือจริงๆมีทั้งชีวิตของตัวเองแล้วก็เป็นชีวิตที่แบบเรามองเขาอ่ะแล้วเราก็เออชีวิตเขาคงจะเป็นแบบนี้มั้งแล้วก็เขียนดาวจินตนาการดาวแต่ก็นั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ใกล้ตัวเราหรือไม่ก็เกิดขึ้นกับตัวเราหรือบางเพลงของผมนะแต่ว่าก็เขียนไปแล้วนะครับอันเนี้ยยกตัวอย่างไปมันจะเป็นความรู้สึกในอนาคตของเราที่ผมรู้สึกว่าผมต้องรู้สึกอย่างนี้แน่ๆเลยในอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยมันมีแรงบันดาลใจที่ได้ยินเพลงคนอื่นไหมมีส่วนมากที่เราได้ยินเพลงปั๊บแล้วเราอยากจะต่อยอดเพลงนี้หรือได้ยินถ้อยคำในเพลงนี้รู้สึกมันสะกิดหูขึ้นมาแล้วอยากจะเอาข้อความเนี้ยมาแต่งเป็นเพลงของฉันเหลือเกินเอาจริงๆมันก็มีส่วนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับรุ่นก่อนหรือว่าแม้กระทั่งรุ่นนี้ก็ตามในยุคสมัยนี้ก็ตามทุกคนมีความพิเศษครับ แล้วพอ ผมได้ยินปั๊บผมรู้สึกเฮ้ยแต่ไม่ใช่เอาของเข้ามาทั้งประโยคนะคือหมายความว่าบางทีแบบได้ยินโน้ตนึงหรือได้ยินประโยคนี้เสร็จปั๊บเฮ้ยเราชอบประโยคนี้เหมือนกันเรารู้สึกถึงประโยคนี้เหมือนกันแต่คนละเรื่องราวกันคือมันจะมีความเข้าใจของตัวเราเองอยู่ครับเมื่อได้ยินของเขาก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจของผมได้เหมือนกันครับคือไม่ว่าจะฟังเพลงของพี่ๆคนอื่นหรือบางครั้งเป็นเพลงสากลที่ฟังอยู่ปั๊บแล้วโอ้ยอันนี้ต้องแล้วแหละต้องเขียนแล้วแต่เอาจับความรู้สึกนี้ไว้ว่า มันเป็นความรู้สึกไงจับของตัวเองให้ชัดเจนแล้วเวลาเอางี้กลับมาชีวิตบ้างดีกว่าเวลาชีวิตที่สมัยเวลาเรียนก็ตามหรือเวลาทำงานอย่างเงี้ยเวลามันมีปัญหาอุปสรรคกระทบเข้ามาเนี่ยเรามีแนวความคิดไงที่เราสามารถจะใช้ความคิดบวกของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดลบของเราหรือเปลี่ยนแปลงความท้อถอยให้เป็นกำลังใจในความเป็นจริงผมตกเหวมาแล้วครับพี่จอมคือจริงๆตัวผมนะแล้วก็ได้เพื่อนๆนี่แหละสองคนเนี่ย
ช่วยดึงช่วยฉุดขึ้นมาอีกแรงหนึ่งแต่ในวันนั้นตัวเราเองก็ต้องถีบตัวเองขึ้นมาด้วยเหมือนกันในวันที่จมดิ่งครับมันจะมีปัญหาแบบเยอะแยะมากมายไปหมดโลกมันตบเราครับวันนึงที่เรารู้สึกมั่นใจตัวเองอยู่รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยฉันทำได้ฉันทำอันนี้ได้ฉันร้องเพลงได้ฉันคุยกับคนฉันแบบไปนู่นไปไหนมาไหนฉันแฮปปี้ทุกคนได้วันนึงจะมีเหตุการณ์ที่ธรรมชาติแบบโบ๊คุณอะแล้วมันก็ล่วงลงไปเลยสไลด์เหวลงไปเลยครับตกไปไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุครับแล้วทุกอย่างมันผมอายุ20กว่าๆเองแต่ทำไมปัญหามันเยอะจังแต่เมื่อผ่านมันมาได้จึงได้รับรู้ว่าเดี๋ยวเจออีกเยอะเดี๋ยวน่าจะเจออีกไม่แล้วมันตอนมันตกลงไปศูนย์นะเราโดนตกลงศูนย์เนี่ยหายไปหมดเลยครับไอ้ตรงศูนย์หรือติดลบเนี่ยเรามีวิธีไงเพราะบางทีคนตกไปศูนย์หรือติดลบเนี่ยมันท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจบางคนสิ้นหวังสิ้นคิดนะแต่ครั้งนี้พอมาถึงเวลานั้นน่ะเรามีวิธีการคิดในใจเราไงที่เราจะดึงมันขึ้นมาของผมหนึ่งและปล่อยวางทำใจนิ่งๆเลยครับซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะทำใจนิ่งๆได้เนี่ยก็จะมีกำลังใจอันนี้สำคัญมากเรื่องกำลังใจจากคนรอบข้างเพื่อนๆพี่ที่เราเคารพนับถือพ่อแม่ที่เขาบอกว่าสู้นะจริงๆคำว่าสู้เนี่ยมันเกลื่อนกลาดไปหมดครับแต่ใช้ได้จริงมันใช้กับเราได้แม้ว่าใช้ซ้ำๆบ่อยๆแต่มันใช้ได้จริงนะฮะใช่สู้ๆนะผมเป็นกำลังใจให้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้สนใจกับมันจริงๆแต่ถ้าเรารับถ้าเราเปิดใจรับคำนั้นจากคนอื่นจริงๆสู้ๆนะผมเป็นกำลังใจให้เฮ้ยเชมสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้บางทีคำสั้นๆนี้น้ำตาร่วงได้นะก้องตาร่วงเลยนะวันนั้นพี่ที่ผมเคารพเนี่ยเขาก็บอกถ้าอยากจะมีชีวิตก้าวต่อไปเนี่ยต้องสู้นะกำลังใจเนี่ยมาหาได้ตลอดก็คือตรงนี้แหละเขาพูดแค่นี้ผมแบบไปอยู่ไหนมาเขาว่าไปอยู่ไหนมาผมคือจิตใจผมมันตะเลิดไปอยู่ไหนมาทำไมไม่ได้ถึงเขาทำไมไม่นึกและเราไม่รับกำลังใจเขาเพื่อนๆก็เหมือนกันทำไมเราไม่รับตรงนั้นไว้วันนั้นเราไปมัวแต่ดิ่งแบบฉันเสียใจฉันจมดิ่งอยู่กับตัวเองแต่สุดท้ายพอเราปล่อยได้เรื่องมันเกิดไปแล้วอ่ะเมื่อเรื่องมันเกิดใช่มันเกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วคุณต้องทำใจยอมรับมันให้ได้สิ่งที่สำคัญคือหาว่าจะแก้ปัญหายังไงดีมันแก้ไขอดีตไม่ได้ไม่ได้ครับแต่จะเดินต่อไปยังไงดีกว่าใช่ครับก็เลยมองข้างหน้าและรู้จักวางแผนใหม่ถ้าคุณคิดไม่ออกว่าจะวางแผนยังไงคุณเป็นมนุษย์นี่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคุณมีเพื่อนปรึกษาเขาได้สังคมใช่ครับแล้วก็ไปกีฬาก็สำคัญก็สามารถผ่อนอารมณ์เครียดๆของเราได้เหมือนกันแต่คนหมดอารมณ์หมดหวังหมดความคิดเนี่ยเขาชอบอยู่คนเดียวนะแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครก็ไม่มีใครได้ไงมาอยู่คนเดียวเราปลีกตัวเองถูกไหมเราปลีกตัวเองใช่ผมหนีจากตรงนั้นมาเองนะคุยกับตัวเองเลยครับคุยกับตัวเองนี่คือจริงจังเลยครับนั่งหน้ากระจกนั่งร้องไห้กับตัวเองแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองตอบประโยคตัวเองอะไรเงี้ยเพี้ยนอ่ะมันเพี้ยนนะพี่แต่มันเกิดขึ้นจริงนะเนี่ยแต่พอเราผ่านมาได้อ่ะเราจะมองเฮ้ยมันพิเศษมากเลยนะที่แบบกำลังใจเหล่านี้มันทำให้เราเกิดใหม่ผมรู้สึกเกิดใหม่เลยครับเกิดใหม่จริงจังเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะแต่ว่าไปทำบุญการให้แม้ให้เล็กๆน้อยๆที่เราไหวนะครับที่แบบให้แล้วเราไม่เดือดร้อนอ่ะให้ที่เราให้ได้การให้มันมีผลนั่นแหละเพราะว่าเวลาเราทำบุญน่ะสิ่งที่เราได้รับคือมันทำให้ใจเรามีความสุขพอมีความสุขป๊อปน่ะใจมันโล่งโปร่งพอใจมันโล่งโปร่งป๊อปมันก็จะคิดอะไรได้พอคิดอะไรได้ป๊อปมันก็จะเกิดกำลังใจเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันถึงตอบได้ว่าเฮ้ยบางทีถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนในตัวบุญนี่แหละเพราะมีส่วนที่ทำให้ใจเราฟูครับเอมีไหมอันนี้แฮมครับแฮมอยู่มาแฮมของผมก็มีนะครับอย่างวันที่รู้สึกว่าแบบเกิดปัญหาหรืออะไรขึ้นไม่ว่ายังไงผมว่าเราน่าจะต้องแบบยอมรับมันให้ได้ก่อนยอมรับมันแต่กีตาร์นี่เคยระบายลมไหมโอ้โหไม่เคยครับแรงครับไม่เวลาคิดอะไรไม่ออกเล่นกีตาร์พอเล่นกีตาร์อ๋อผมคิดในอารมณ์ไม่ใช่เป็นคุกกีตาร์เดี๋ยวไม่ใช่เนี่ยเราไม่ทำรุนแรงขนาดนั้นดิเอาแบบเวลามีเครียดมาแล้วคิดอะไรไม่ออกปั๊บทุกข์ใจแล้วเล่นกีตาร์แล้วหายมีไหมก็มีครับแต่คือของผมคือเวลาทุกๆแล้วเราหาอะไรทำมันจะเพลินไปใช่แล้วมันจะลืมเรื่องที่เราไม่สบายใจมาปั๊บนี้ครับปั๊บก็ของผมถ้าเครียดไม่สบายใจกิน
ส่วนใหญ่นะใช่ไหมมันส่วนใหญ่พวกเรากินนะใช่ไปหาบุฟเฟ่เลยคือจะไปกัน3คนเลยครับเหมือนบางครั้งมีอะไรที่แบบเครียดที่แบบว่าไปร้านไหนดีก็ไปแล้วกินกันถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ร้านเกมฮะนอนใช่ๆเมื่อก่อนช่วงอยู่ใกล้มหาลัยร้านเกมนะไม่สบายใจนะจะเป็นที่ผ่อนคลายเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมพูดไปข้อนึงไงบอกคือเวลาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยพระสอนมาว่าคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดครับทำจิตให้สงบอย่าพบทางออกนะใช่ครับนั้นเวลาคิดไม่ออกว่าไปกินบุฟเฟ่นะครับไม่ต้องคิดอะไรกินกินได้ครบ250กินจนกินจนสาขานั้นบอกว่าอย่ามาอีกนะครับคนอันตรายเดี๋ยวได้ข่าวแล้วมีเพลงอยู่เพลงนึงที่มันเวลามันเกิดขึ้นกับชีวิตที่เรียกเพลงที่ปล่อยออกไปแล้วใช่มั้ยใช่ครับเป็นเพลงนี้น่าฟังเหมือนกันเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงสำคัญเพลงนี้ดีกว่าซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้คนรู้จักโบวีนี่นะครับพักสักครู่ครับคุณกำลังอยู่กับเรา Travel Radio 104.5 Cleaning สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Institute จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปีในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนยังต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวัฒนศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I Am Fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้เรียบเรียงหนังสือทฤษฎีทรีซาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพเรียบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนปัจจุบันผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดร.จอมพลสุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทัศนคติความคิดสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กรและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทำให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 90% จนได้รับฉายาว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวด้วยทฤษฎีทรีซาวเป็นทฤษฎีที่ได้รับพระราชทานเข็มแสนยาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนามวิทยาลัยกองทัพบกสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยดร.จอมพลสุภาพนักบรรยายมืออาชีพในรูปแบบ Modern Lecture หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ครบถ้วนด้วยสาระความเข้าใจความสุขความบันเทิงที่ทำให้ผู้ฟังได้เต็มอิ่มด้วยความรู้ความเข้าใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตยังมีความสุขตลอดการบรรยายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้จริงทันทีสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์รับเป็นที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาแก้ไขแก้ปัญหาวางแผนพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศส
สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Institute จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังกำลังอยู่กับเรา Travel Radio 104.5 คลื่นแห่งการเดินทางเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิดกลับมาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Attitude Plus คิดบวกเพื่อสร้างสรรค์สร้างพลังให้ชีวิตโดยดร.จอมครับเราอยู่กับวงโบยนี่นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเพลงเพลงนึงเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากระทันหันกระทันหันอ่ะลองฟังสดๆเลยดีกว่าได้ครับใครเคยฟังทาง YouTube ก็อีกนี่อันนี้อีกอารมณ์นึงเราฟังสดๆในรายการนะครับว่ากระทันหันเป็นยังไงเชิญครับเหตุใดจึงมาทิ้งไปจากกันไปไกลแสนไกลว่าใจหนึ่งใจคงฉันจะขาดเหมือนกันเคยชินกับการจ้องตาเคยชินกับการได้พูดว่ารักเธอรักเธอมากกว่าสิ่งใดไม่เคยจะรักเธอน้อยลงจิตใจของฉันยังซื่อตรงทันหันไปฉันยังไม่ทันได้เตรียมใจหมดสิ้นกำลังไม่เหลือแรงใจจากนี้จะมีชีวิตไว้เพื่อใครมันกินข้าวไม่ได้นอนหายใจแผ่วเบาอย่างนี้อยากจะใช้ชีวิตกับเธอเหมือนทุกทีอยากจะเดินลีกนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้ความทรงจำวิ่งเข้ามายืนงงกับรอยน้ำตาไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนไม่มีแม้คำจะร่ำลาน้ำเสียงสุดท้ายคงว่าจะคำบอกลาตอนเธอมาจากฉันไปไม่เคยจะรักเธอน้อยลงจิตใจของฉันยังซื่อตรงเรื่องราวมันกระทันหันไปฉันยังไม่ทันได้เตรียมใจหมดสิ้นกำลังไม่เหลือแรงใจจากนี้จะมีชีวิตไว้เพื่อใครมันกินข้าวไม่ได้นอนหายใจแผ่วเบาอย่างนี้อยากจะใช้ชีวิตกับเธอเหมือนทุกทีอยากจะเดินลีกนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้ฟังแล้วอินกับอารมณ์นะหน้าตาผมเย่ไปอินกับอารมณ์นะดูหน้าตัวเองแล้วดูหน้าเสียงนี่ผมว่ามันมีเสน่ห์นะผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็มันได้สื่ออารมณ์ชัดดีขนาดเราไม่ได้ผิดหวังแบบนั้นนะครับแต่วันนึงนึกถึงภาพที่มันเกิดเหตุการณ์แบบกระทันหันอย่างเงี้ยครับมันปวดร้าวเหมือนกันนะในความรู้สึกมันปวดมากครับเพราะว่าเพลงนี้แต่งมาจากเหตุการณ์จริงๆเลยจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆไม่อยากให้เกิดครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจริงผมก็เคยเกิดแบบกระทันหันนี้ทีนึงชีวิตเหมือนเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็แต่ว่าโชคดีไงที่เรามีภูมิคุ้มกันดีครับคือได้รับการสอนจากคุณพ่อคุณแม่ได้การสอนจากใครมาซึ่งทำให้เรามีภูมิคุ้มกันดีมันเลยทำให้มันก็เหมือนกับ
ช็อกไปชั่วขณะครับแต่ก็ดีที่ว่าชีวิตเราไม่ได้เหลวไหลไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเรามีหลักอยู่มันทำให้เราได้คิดอะไรบางอย่างครับแต่ว่าก็ถือว่าโอ้วันนั้นก็ช็อกเหมือนกันนิ่งเหมือนกันนะนิ่งไปแบบอึ้งไปเหมือนกันว่าเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันเออร์เรอร์ไปหมดใช่เราจะพูดจะทำอะไรจะกินข้าวมือยังสั่นเลยครับก็เกิดได้กับทุกชีวิตนะกับทุกชีวิตครับทุกชีวิตแล้วก็มันเกิดได้กับทุกคนก็เป็นกำลังใจใครเกิดยังไงก็ตามน่ะลองให้กำลังใจกับคนที่มีชีวิตกระทันหันอย่างนี้บ้างดิซึ่งในทางที่เราอาจจะเคยผ่านมาแล้วบางส่วนแล้วก็สะท้อนออกมาในเพลงกระทันหันรักตัวเองให้เยอะๆครับคิดถึงตัวเองครับหาความสุขเติมความสุขให้ตัวเองโดยที่ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นเวลามีกำลังใจเข้ามาก็รับกำลังใจนั้นใส่ใจกับคำพูดที่เป็นเชิงบวกจากคนรอบข้างเยอะๆและถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันไม่มีกำลังใจจากใครให้กำลังใจตัวเองเติมตัวเองได้เราเติมตัวเองได้ครับแต่ว่านั่นแหละครับถ้าหากว่าเจอสิ่งที่เครียดๆจริงๆเราหาวิธีแก้ปัญหากับมันก่อนแต่ผมมองแง่นึงนะผมมองนี่คือเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตโดยเฉพาะความรักกันนะครับถ้ากระทบตุ้มเนี่ยแล้วเราทำชีวิตให้ต่ำลงครับผมว่าถ้าคนนั้นกลับมาเจอเราเขาคงดีใจนะที่เลิกไปแล้วอ๋อใช่ครับเพราะว่ามันแย่ขนาดนั้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าพอกระทันหันอะไรก็ตามปั๊บแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นคือทำตัวให้ดีขึ้นถ้าคนนั้นกลับมาแล้วเขาอาจจะเสียดายแล้วก็นะครับใช่ไม่มีสองคนแต่ว่าที่สุดแล้วก็อย่างที่เชมพูดถูกก็คือรักตัวเองเยอะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยนอกจากเรารักตัวเองแล้วเนี่ยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีคนรอบข้างที่รักเราเยอะนะความรักจริงๆความรักผมว่ามันดีนะการมีความรักมันดีมากเลยครับการที่เรามีความรักเราจะได้พบเจอเรื่องที่เราไม่คาดฝันหลายอย่างเรื่องพิเศษหลายๆอย่างผมเคยเจอเคสหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ผิดหวังเนี่ยแฟนเขาบอกเลิกเขาเสียใจมากครับเขาพูดอยู่คำเดียวก็ไม่มีใครเพราะอะไรมาเพราะเขาก้มหน้าหลับตาก้มหน้าหนูไม่มีใครแล้วหนูไม่มีใครแล้วชีวิตหนูไม่เหลือใครแล้วผมบอกว่าเพราะลืมตาแล้วเงยหน้าขึ้นมาดิพ่อแม่พี่น้องที่บ้านอยู่เป็น10เพื่อนอยู่เป็น100หมาก็เกี่ยวหมาแมวมีหมดได้หมดเลยหน้ามาก็เจอคนแล้วนั้นอย่างที่เอบอกก็คือเวลาการเกิดอะไรก็ตามกระทำจะชีวิตนะครับพยายามอย่าดึงตัวเองออกจากสังคมครับใช่ไหมเข้าหาสังคมครับถ้าเรายิ่งดึงออกเรื่อยๆเราจะยิ่งห่างไกลความเราจะสังกระตายมากขึ้นอ่ะเราจะรู้สึกแบบทำไมเรามันจะเย็นช้ามากขึ้นเราจะแบบเฉยชาเวลาคนอื่นหัวเราะกันนะครับเราจะรู้สึกขำอะไรไม่เห็นหน้าขำเลยมันจะเป็นอย่างนี้ได้บ่อยขึ้นถ้าหากว่าเราดึงตัวเองออกห่างนะแต่ถ้าเรายังอยู่กับเพื่อนๆยังเฮฮาได้เข้าใจว่ามันจะยิ้มยากเข้าใจครับผมเข้าใจว่ามันจะยิ้มยากฝืนยิ้มหน่อยแต่คุณจะยิ้มได้นะฝืนยิ้มไปหน่อยยิ้มทั้งน้ำตาดีกว่าไม่ยิ้มนะ ใช่ครับแต่อย่าแซงว่าคุณดีนะอย่าเสแสร้งว่าคุณกำลังอารมณ์ดีคุณเสียใจโปรดบอกให้ตัวเองรู้เลยว่าฉันกำลังเสียใจและให้เพื่อนที่เข้าใจคุณอยู่กับคุณคุณจะได้ปล่อยความเสียใจนั้นและหลังจากนั้นแหละความสุขของคุณจะมาใช่ครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับเพลงที่ชื่อว่าชีวิตเงินก็เป็นอย่างนี้อ๋ออันนั้นก็เพลงชีวิตก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงของโบวินี่ที่กำลังทำอยู่ครับเป็นการเขียนมาแต่ก็ยังไม่ได้เรียบเรียงจนเป็นมาสเตอร์ยังคงเป็นเดโมอยู่แต่ว่าเพลงนี้อันที่จริงชีวิตก็เป็นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุขของการใช้ชีวิตครับเป็นเรื่องของความสุขที่ได้ใช้ชีวิตกับคนรักของเราเออแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนครับมันยังมีความการจากลาอยู่เพราะทุกคนโทษนะทุกคนต้องตายทุกคนยังไงก็ต้องตายไม่ว่าวิธีใดก็วิธีหนึ่งถูกต้องไหมครับไม่ต้องไปฆ่ากันหรอกเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีโอ้โหทุกคนมีอายุไขทุกคนมีอายุไขครับไม่จำเป็นต้องไปตัดตอนใครทำอะไรให้โกรธจะไปฆ่ามันเลยโอ้อย่าเลยครับนิ่งๆเดี๋ยวมันก็ตายเขาไม่ได้สมัครใจที่จะไปเสียชีวิตกับคุณด้วยครับอย่าเลยครับใช่ไหมมันมีลิขิตชีวิตนะผมว่าจริงๆไหมอย่างที่พระบอกเราไม่ต้องไปฆ่ากันหรอกทุกคนจะเดินไปที่เส้นเดียวกันคือเส้นตายแต่ตายของตัวเองแหละจริงๆนะมันโกรธก็โกรธเราโกรธเราไปปล่อยของเราดีกว่าใช้ชีวิตของเราให้ดีใช้ชีวิตของเราให้ดีดีกว่านะใช่ครับได้ฟังไหมเนี่ยได้ฟังไหมชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะได้นะได้ครับได้ครับสักเปิดสักนิดได้ไหมได้เลยครับได้ลองไหนลองดูที่ลองดูเพลงนี้รู้ดีว่าเธอต้องจากรู้ดีว่าเธอต้องจางหายไม่นานก็คงพบกันใหม่ต้องไปเข้าใจมันคือจุดหมายของชีวิตคนทุกคน
รามีจากลาและสุดท้ายก็เหลือเท่าเมียคงไว้แค่เพียงฝุ่นผงปลิดปลิวหาอยากจะขอหอมเธออีกครั้งก่อนสุดท้ายที่เธอจะไปนาทีนี้มันคงไม่สายเกินไปใช่ไหมอยากจะขอหอมเธออีกทีเมื่อในวันนี้ที่เธอต้องไปจะบอกรักจนไฟเผาร่างกายและจากกันรู้ดีว่าใจต้องครวญหาเพราะเธอคือคนที่ทำให้ชีวิตฉันมีค่าหัวใจยังรักเธออยู่และสัญญาไม่เปลี่ยนไปไหนจะเฝ้ารอวันที่พบกันใหม่แต่ชีวิตก็เป็นอย่างนี้มีพบมีพรากมีจากลาและสุดท้ายก็เหลือเท่านี้คงไว้แค่เพียงฝุ่นผงปลิดปลิวหายอยากจะขอหอมเธอสักครั้งก่อนสุดท้ายที่เธอจะไปนาทีนี้มันคงไม่สายเกินไปใช่ไหมอยากจะขอหอมเธออีกทีเมื่อในวันนี้ที่เธอต้องไปบอกรักจนไฟเผาเผาร่างกายและใจกันประมาณนี้ครับโอ้โหพอชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครับมีพบมีพรากมีจากมีจากแหละแต่ผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผมชอบอย่างนึงนะ คือแม้ว่าจะแม้ว่าเลิกลากันไปเนี่ยแต่มันก็ยังมีความรักดีๆความรู้สึกดีๆยังอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีชั้นมึงตายอะไรนี่นะไม่ใช่นะไม่จำเป็นเลยครับบอกแล้วทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองเมื่อเราทำเส้นทางชีวิตของเราได้เต็มที่และเขาก็ทำเส้นทางชีวิตของเขาได้เต็มที่แล้วเมื่อคนสองคนได้มาเจอกันเราเต็มอิ่มกับตัวเองแล้วแล้วมาเจอกันมันจะยิ่งเพิ่มพูนกันมากขึ้นนะผมว่าจริงๆพอวันนึงที่ต้องจากกันเนี่ยนะน่าจะต้องขอบคุณนะขอบคุณซึ่งกันและกันที่ได้ให้ความสุขซึ่งกันและกันมาเติมเต็มในช่วงเวลาหนึ่งโอ้โหใช่ไหมใช่เลยครับแทนที่จะแบบเฮ้ยถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยไม่ได้มึงต้องตายมึงต้องตามล้างตามผางกันเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะขอบคุณนะขอบคุณที่ให้โอกาสดีๆขอบคุณที่ดูแลกันดีๆมาช่วงเวลาหนึ่งนะใช่ครับพี่จอมเพราะอย่างน้อยเนี่ยช่วงชีวิตของหนึ่งวินาทีนั้นแหละที่ทำให้คุณยิ้มโดยที่ไม่ต้องคิดถูกยิ้มได้โดยไม่ต้องคิดเขาทำให้คุณหัวเราะได้โดยแบบขำดีเพราะเชื่อว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันอาจจะตั้ง6เดือนปีหนึ่งสองปีผมเชื่อว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาที่มีความสุขทั้งคู่นะแต่ในเมื่อวันหนึ่งที่มันจะต้องจากกันไปนะก็น่าจะขอบคุณนะขอบคุณซึ่งกันและกันที่อุตส่าห์ให้ความสุขในชีวิตนี้ผ่านมานะอันที่จริงเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเพราะว่าถ้าขอบคุณกันไปแป๊บเนี่ยวันข้างหน้าเจอกันแล้วก็ไม่ก็ยังคงทักทายกันได้อาจจะพึ่งพาอาศัยอนาคตข้างหน้าก็ได้นะจะเป็นชีวิตครับเออฝากไว้โอ้ยเพลงนี้ใช้ได้ใช้ได้เมื่อไหร่ปล่อยออกไปได้บอกด้วยนะจะรอฟังทาง YouTube นะครับโอ้วันนี้ได้ฟังเรื่องราวดีๆแนวคิดดีๆนะครับแล้วก็เส้นทางชีวิตของวงโบวินี่แล้วก็รวมทั้งถึงบทเพลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าบทเพลงเนี้ยมันเป็นอีกสไตล์นึงนะครับอาจจะไม่ใช่แบบเพื่อชีวิตจ๋าเหมือนพี่แอดคาราบาวเหมือนวงคาราวานอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่กลางๆครับที่เราอยู่สัมผัสได้เพราะว่าชีวิตพี่แอดบางทีต้องนู่นในป่านะอยู่ในป่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอันนั้นแบบค่อนข้างจะเป็นเพื่อชีวิตที่อยู่ในยุคเขาเรียกยุคเบบี้บูมเมอร์สมัยก่อนนะและนี่คือชีวิตของยุคเจน Y ก็อย่างที่บอกครับโบวินี่จับต้องสิ่งที่มีอยู่แล้วมาทำให้เป็นสิ่งที่เราชอบมากคือแสดงให้เห็นเลยว่าผมชอบอย่างนี้จริงๆผมไม่ได้มาเพื่อเฮ้ยเราหาอันใหม่ๆทำดีไหมคนอื่นเขาทำอันนี้แล้วไม่ครับแม้ว่าอันนี้จะมีอยู่แล้วก็ตามใครจะทำไว้แล้วแต่เราไม่ได้รับรู้นะว่าใครทำบ้างแต่ว่าวันนี้โบวินี่ทำเนี้ยเรามีความสุขดีกับสิ่งที่ตัวเองทำใช่ครับแต่มันสัมผัสได้นะอย่างพี่นกเขาเคยพูดไว้ว่าเขาไปเล่นเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงที่ไปเล่นที่ต่างประเทศอ่ะคนฝรั่งฟังเพลงไม่ออกนะภาษาไทย
แต่เขาสัมผัสได้แต่พอดีฝรั่งรู้สึกว่าเขาคิดถึงบ้านน้ำตาไหลซึ่งเป็นเพลงเพลงรักเหรอเพลงที่ทำให้คนคิดได้บางอย่างซึ่งผมว่าโทนดนตรีกับน้ำเสียงอารมณ์เนี่ยบางทีมันข้ามภาษาไปนะมันทำให้คนรู้สึกผมก็นั่งฟังพี่ต้องบอกพี่ต้องบอกเฮ้ยจริงๆนะไม่น่าเชื่อฝรั่งนั่งร้องไห้คิดถึงบ้านทั้งๆที่เขาฟังเพลงไทยไม่ออกอ่ะผมว่าด้วยทำนองและเมโลดี้มันใช่ใช่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจอ่ะใช่แล้วพี่นพเล่าเรื่องดีมันมีผลหมดรวมทั้งถึงอารมณ์ความรู้สึกในการร้องเพลงนะซึ่งผมนั่งข้างเชเอมี่นะเฮ้ยผมชอบอารมณ์คุณนะเวลาอารมณ์คุณอยู่ข้างผมเนี่ยมันรู้สึกว่าบางตอนเนี่ยเนื้อเพลงมันเฉยๆนะแต่ผมฟังคุณร้องแล้วผมรู้สึกไปกับมันอ่ะเพราะว่าด้วยน้ำเสียงที่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่คุณถ่ายทอดมามันมีผลไอ้ตรงนี้อยากพยายามมันเป็นอารมณ์เพลงใส่ไปเถอะใส่เต็มที่ใครอาจจะรู้ว่าบางทีเราเวอร์หรือว่าบางทีอาจจะรู้แบบแปลกนะแต่นั่นคืออารมณ์ขนาดนั้นผมก็เป็นเหมือนกันนะเวลาผมบรรยายหรือผมร้องเพลงเนี่ยผมโดยที่ไม่เวลาบรรยายเนี่ยเชื่อไหมผมบรรยายมาตลอดชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยดูวิดีโอที่อัดผมเกิน10นาทีเลยครับพี่ผมไม่ชอบดูตัวเองอ๋อไม่เขินแล้วคือทำไมทำอย่างนี้ว่าบนเวทีทำอย่างนี้ได้ไงว่าไม่อายเขาบ้างไงอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่บนเวทีเราใส่ที่เราอยากให้เขาขำเราอยากให้เขาไม่เบื่อกับการฟังบรรยายเราอยากเขาสนุกกับการบรรยายแล้วก็ใส่ลงในที่ซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่นี่พอกลับมาดูในวิดีโอปั๊บว่าทำหน้าอย่างนี้ได้ไงว่าทำท่าทางอย่างนี้ได้ไงไม่อายเขาอะไรเงี้ยผมไม่เคยดูตัวเองเกิน15นาทีเลยนะมันต้องถอยผมเลยอาการนิ้วเขินตัวเองประมาณอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องราวดีๆก็ถือว่าเป็นวงดนตรีจะว่าน้องใหม่ก็ได้นะครับฝากไว้ในอ้อมใจของผู้ฟังทั่วประเทศแล้วกันวงโววินี่จำชื่อไว้หน่อยนะครับมี3คนก็คือชะเอมแล้วก็ป๊อกแล้วก็แฮมนะครับแฮมนี่จะตัวเล็กสุดในวงใครเป็นคนใต้บ้างเนี่ยถามหน่อยตั้งชื่อใครเป็นคนใต้ผมเป็นคนใต้คนใต้คนชุมพรเอมคนชุมพรส่วนแล้วป๊อกสุราษฎร์ครับสุราษฎร์แล้วแฮมอ่ะผมกรุงเทพครับแฮมกรุงเทพครับคนบางนาอ่ะคนบางนาเหรอแต่ถ้าที่ผมเจอครั้งแรกผมเชื่อไหมว่าพอบอกเพลงใต้ปุ๊บผมนึกถึงแฮมก่อนเลยคนแรกแต่แฮมเขามีความใต้ตรงที่หน้าเขาอาบังอาบังเขาจะดูแต่เขามีเชื้ออยู่แล้วเชื้อของปากีปากีอ้าวเหรอใช่ใครเป็นวากีสถานปู่เอาเหรอโอ้โหอับดุลอะไรนะเป็นมูลีเออดูโอ้ยในรูปที่ดูดีเลยนะครับรูปดูดีมากนี่ชายเอ็มตอนกี่เดือนที่แล้วประมาณสัก2เดือนแล้วถึงไหมกันยาประมาณ2เดือนที่แล้วเป็นเพลงเพราะได้ข่าวว่าแต่งเพลงไว้เยอะใช่ไหมก็มีเป็นสต็อกอยู่ครับหลายเพลงเลยครับเล็กหน่อยถ้าผู้ฟังอยากจะไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วจะมีเพลงกี่เพลงเขาเล่นให้ครับฟังก็เพลงของเราก็ขนไปแล้วแต่สไตล์งานแล้วครับว่าที่นั่นเนี่ยเขาอยากสนุกแบบไหนอยากเอนจอยกับเราแบบไหนถ้าเป็นงานปาร์ตี้หรือเป็นงานสมมติยกอย่างผมนะผมจัดสัมมนา2วัน1คืนเงี้ยพอตอนเย็นก็จะกินข้าวเสร็จก็จะมีงานเลี้ยงปาร์ตี้อย่างเงี้ยงานพวกนี้เราเอนเตอร์เทนได้ไหมได้นะครับได้ครับนะเอาไปเล่นครับใครสนใจก็ติดต่อวงโบวินี่ได้นะติดต่อที่ไหนติดต่อที่ไหนก็ในเพจได้เลยครับแฟนเพจโบวินี่ออฟฟิเชียลครับครับแล้วก็ติดตามเพลงต่างๆของพวกเราได้ทางมิวสิกสตรีมมิ่งต่างๆครับแล้วก็ YouTube Channel ของพวกเราจะเป็นโบวินี่แบนด์ครับครับโบวินี่แบนด์แล้วถ้าโทรศัพท์มีไหมโทรศัพท์มีไหมหมายถึงโทรคุยโทรศัพท์ไหมโทรมาจ้างอ๋อได้ครับเบอร์บอกเลยก็ได้ตอนนั้นแล้วก็ลงเบอร์ของพี่ผู้จัดการไปแล้วครับได้อยู่ในเพจไปดูในเพจได้เลยครับเพจโบวินี่ออฟฟิเชียลใช่ครับไปดูในเพจได้แล้วก็ติดตามฟัง YouTube อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใช่มั้ยแล้วกดไลค์รัวเป็นกำลังใจมันคือกำลังใจเลยครับก็อย่างน้อยๆก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ฝากโบวินี่ไว้ด้วยว่าน้องๆ3คนนี้เป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพลงแล้วก็เป็นคนที่พยายามเขียนเพลงออกมาเพื่อจะสร้างสรรค์แล้วก็ให้ความคิดให้ความรู้สึกแล้วก็รวมทั้งถึงให้กำลังใจกับผู้ฟังครับนะครับอีกสไตล์หนึ่งที่น่าฟังเหมือนกันครับเดี๋ยวยอมรับว่ายังไม่ได้ฟังวงเพลงกระทันหันเดี๋ยวกลับไปจะฟังเดี๋ยวตั้งใจจะฟังหน่อยสิว่าถ้าเล่นเต็มวงแล้วมันเป็นมิวสิกวิดีโอเนี่ยแบบจะน่าฟังขนาดไหนมิวสิกวิดีโอบอกไว้เลยว่ามีพลิกมุมแน่นอนเหรอมีหักมุมให้คนที่ได้ดูแน่นอนครับอ่ะสุดท้ายใกล้ๆแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายเดี๋ยวก่อนจะปิดรายการนิดนึงดีกว่าได้ครับตอนนี้คนกำลังจะกลับคนกำลังจะกลับบ้านลองวิเอ็นและทั้งถึงปีใหม่ครับดูซิว่าเห็นได้ยินว่ามีเพลง
พลงที่เรียกว่าล็อบบาน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 คือกลับบ้านนะกลับบ้านกลับบ้านมีใครรออยู่ที่บ้านหรือเปล่าลองฟังเพลงนี้จากวงมูลนี้ได้กันครับครับอาจารย์ทุกคนอยากกลับบ้านตอนนี้เลยกันนะแล้วก็หวังว่ามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเรา Travel Radio 104.5 คลื่นแห่งการเดินทางเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิด
้